ไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่เรโวลูชั่นดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงและมิสหายเราจะก้าวไปสู่สาธารณรัฐด้วยกันไทยเรฟสเตชั่นไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่เรโวลูชั่นดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงและมิสหายเราจะก้าวไปสู่สาธารณรัฐด้วยกันไทยเรฟสเตชั่นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามมี่ Revolution นะครับก็เจอกับน้องแยมค่ะแยมขันแดงข้าวเหนียวมะม่วงครับคุณทองไฟเย็นครับขายพี่น้องนะคะวันนี้ทั้ง2 ช่องฮะค่ะก็มีช่องของไฟเย็น Channel แล้วก็ยามมี่ครับนะคะ Revolution ครับผม Channel ครับก็หลายๆคนก็มาทักทายบางคนนี่จับเวลากันเลยทีเดียวโอ้ยเนี่ยทุ่มครึ่งแล้วออกอากาศได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจี้เออบางคนนี่เขาถามมากคือท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยมาปูเสือรอกันตั้งแต่6โมงเย็นเลยนะครับเพราะว่า6โมงเย็นเลยครับผมเพราะว่ากินอะไรก็6โมงเย็นเลยครับผมคือรอกันเลยครับบางคนอาจจะลืมทำกับข้าวนะครับคือไม่ต้องรอพวกเราขนาดจนลืมทำกับข้าวนะครับเพราะเวลาที่พวกคุณรอนั่นแหละเวลาเดียวกันพวกเรากำลังทำกับข้าวเหมือนกันนะครับเนื้อสื่ออื่นใดฮะเราจะมาแข่งเรตติ้งข่าวราชสำนักครับใช่ครับเราเจาะจงช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเลยนะฮะครับถามฮะพระรามเก้าชัดเจนทั้ง2ช่องนะฮะพี่น้องครับทั้งเออเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้พี่น้องลองพิมพ์มาดูว่าใครอยู่ที่ไหนมั่งเออครับถ้าแล้วก็ตัดจังหวัดผมอยากจะรู้ว่ามันมีคนอยู่ทั่วโลกขนาดขนาดไหนพระราม9แล้วพระราม10อ่ะครับพระราม10ยังไม่มาอ๋อยังไม่มายังขี่เครื่องบินมาอยู่เอ๊ะวันนี้เห็นพระราม10โผล่มาพระราม10มาแล้วพระราม10มาแล้วพระราม10ครับเฮ้ยเขาจะสร้างสะพานเผื่อให้พระราม10หรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิข้ามคลองแสนแสบครับผมก็ว่างั้นผมก็สงสารลุงคนนึงเหมือนกันที่กว่าเนี่ยนะคือแกก็ขึ้นเรือคลองแสนแสบเนี่ยมาตามปกติแบบที่ทุกคนเคยขึ้นผมก็เคยขึ้นพี่ขุนทองก็เคยขึ้นพี่แยมเคยขึ้นเรือคลองแสนแสบไหมไม่เคยไม่เคยก็คือบ้านนอกไม่เคยขึ้นเรือคลองแสนแสบเงี้ยก็คือไม่มีใครบ้านนอกไม่มีใครในกรุงเอาไปว่าคือเรือของแสนแสบเนี่ยลักษณะคือมันจะเหมือนรถ2แถวนะครับวิ่งเร็วทรงเร็วรับเร็วไปเร็วนะคะคือมันมีหลายเคสเหมือนกันที่เกิดอุบัติเหตุเกาหลีใต้บางเคสเนี่ยอย่างเช่นซึนามิแสนแสบเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็วิ่งมาปุ๊บคลื่นซัดเต็มเลยเปียกกันตามๆครับมีถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือของแสนแสบมีบ่อยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมีคนตายแต่ว่าครั้งเนี้ยคือหนักมากคือมีคนตายแล้วคือแบบจมหายไปเลยอ่ะแล้วเกิดวันไหนเนี่ยแสดงว่าไม่รักพ่อดิมารื่นทำไมอ่ะครับไม่ใส่เสื้อดำแล้วบอกไม่ถ้าเขาบอกว่ารักพ่อเป็นคนดีก็คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เงี้ยแสดงว่าเขาไม่รักพ่อเนี่ยเงี้ยตกไฟไม่ไหม้นี่แล้วจะเผายังไงนั่นแหละสิเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่พ่อไม่รู้ว่าเผาหรือเปล่าเลย10พฤศจิกาครับเมื่อ2วันมานี้10พฤศจิกานะครับที่ท่าเรือนานาชาติชาติไหนครับชาตินี้หรือชาติหน้าครับต่อก็คือลุงคนนี้แกก็ขึ้นเรือลงเรือตามปกติพอเหมือนท่าเรือนานาชาติเนี่ยแกถอยหรืออะไรสักอย่างคือลื่นล้มอ่ะเอาลื่นล้มกับพื้นน้ำอ่ะลื่นแล้วก็หล่นหายไปคนที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เดินเข้าไปดูก็เรียกให้เรือจอดแล้วแต่ว่าเรือก็ไม่ยอมจอดที่จะช่วยเหลือนะครับเรือก็ไปต่อตามหน้าที่ก็คือต้องไปเรียกกู้ภัยกว่ากู้ภัยจะมาถึงเนี่ยก็
ก็เสียชีวิตแล้วก็คือกว่าจะเจอศพเนี่ยอีก2ชั่วโมงถัดมาแล้วบริษัทเรือครอบครัวขนส่งใช่มั้ยครอบครัวขนส่งครับคือผมก็เป็นแฟนแท้ครอบครัวขนส่งนะคือเราต้องใช้บริการเขาอ่ะมันจำเป็นต้องใช้อ่ะเพราะว่าบางทีรถเมล์เราเบื่อแบบเบื่อรถติดเบื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมอยู่ไอ้ซอยเสรีไงจะเวลาที่เราเร่งด่วนเนี่ยรีบๆเนี่ยจากรามคำแหงไปมันต้องมี 3-4 ชั่วโมงนะครับผมก็นั่งเรือจากนั้นไปรามยี่สิบสี่ป่ะครับลงไปตรงนั้นไปลงผ่านฟ้าผ่านฟ้าเออใช่ป่ะแล้วไปต่อรถเมล์ไปอีกต่อรถเมล์โอ้ข้ามฝั่งทอนไปอีกนิดนึงครับก็เป็นอย่างนั้นครับครับก็นั่นแหละประวัติแสนแสบที่คุณข้าวเหนียวหมายถึงครับผมใช่ครับก็คือเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนคือณตอนนี้คือเนี่ยเอางี้ดีกว่าว่าคนทุกคนเนี่ยคุณไม่มีคุณไม่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วนะคุณไม่มีเดือนเลยครับถ้าอยู่อย่างกรณีนี้ทำไมเราไม่แก้ไขทำไมเราไม่เปิดให้มีการแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดีกว่านี้ทำไมจะต้องคนต้องไปแออัดจัดจะเป็นกระป๋องคือบางทีเนี่ยเชื่อไหมว่าคนแน่นมากๆแบบคนเบียดแทบจะล้นเรือบางทีเราต้องเบียดไปชนคุณสุภาพสตรีนะครับบางทีเขาไม่ชอบเหรอก็ชอบครับแต่ว่าคือแต่ว่าเราแต่เรือล่มบ่อยนะรู้สึกครับทำไมมันเป็นแบบนั้นบ่อยอ่ะคุณก็เหนียวคุณอยู่แถวนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นที่ผู้รับเจ้าของสัมปทานหรือมันยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแล้วกันออก็คือเรือเนี่ยคล้ายๆกับก็คือมันมีบริษัททำอยู่บริษัทเดียวหรือบริษัทนี้บริษัทแรกเลยแล้วทำอยู่อันเดียวแต่ผมไม่รู้นะครับว่าความเป็นมาของเรือคลองแสนแสบเป็นยังไงก็คืออาจจะไปหามาเพิ่มเติมครับแต่ว่าคือเท่าที่ผมเคยขึ้นก็เจอครอบครัวขนส่งและครอบครัวขนส่งละอย่างเงี้ยซึ่งคนมันแน่นมากไอเนี่ยบางทีอ่ะมันแน่นมากจนขนาดที่ว่าคือบางคันเนี่ยเอ้ยบางลำเนี่ยเบียดกันจนจะเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเบียดกันแน่นมากมันแน่นมากอย่างเหมือนที่ผมเจอจริงต้องเบียดกับสุภาพสตรีคือเราเกรงใจเขาพี่แอมเขาบอกว่าเรือแม่งทำรอบใช่ครับวันนึงกี่รอบใช่พูดเป็นรถเมล์สาย8ไปได้อันนี้จริงครับเรื่องจริงมันต้องวิ่งแข่งกันทำรอบครับข้อเสียของเรือคลองแสนแสบคือมันมี2ช่วงคือช่วงในกับช่วงนอกเพราะว่าน้ำไม่เท่ากันน้ำช่วงก็ช่วงกับลินุ้ยเลยใช่ครับช่วงลินุ้ยครับมีแพนด้าครับเออครับคุณก็เนี่ยว่าเป็นที่น่ายินดีครับพี่น้องที่ฟังเราในไทยเยอะมากฮะลำปางอุดรอุตรดิตถ์สารคามโอ้ทั่วประเทศจริงๆแต่ว่าครับคนละจังหวัดนะครับครับพี่น้องที่อยู่ยุโรปก็เยอะฮะคุณก็เหนียวฝรั่งเศสเดนมาร์กเมื่อกี้พิมพ์มาเยอะอังกฤษก็มีมีพี่น้องสหรัฐอเมริกาไหมครับก็มีอเมริกาเป็นกลุ่มลูกค้ารองจากไทยแลนด์นะตามสถิติแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเขาบอกว่าพี่น้องญี่ปุ่นเดี๋ยวคุณแม่จะได้คุยกับพี่น้องกันหน่อยสวัสดีคุณแม่พี่พี่น้องน้องลุงป้าป้าที่เป็นเลส USA ค่ะครับสวัสดีครับเลส USA ใครฟังอยู่นะคะกด1หน่อยนะคะทักทายกันหน่อยนะคุณนกพิราบเสรีภาพเสียงหายบ่อยมากแสดงว่าเนี่ยคุณช้าต้องไปเพิ่มแพ็กเกจหน่อยนะครับผมกด F5 ครับที่เพิ่มแพ็กเกจนี่หมายถึงเราหรือเขาน่าจะเป็นเรามากกว่าไม่ถ้าเป็นที่เราเนี่ยมันจะหมุนติ้ว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 ที่หน้าจอตลอดเวลาเออจะหมุนถ้าเป็นที่เราอ่ะค่ะส่วนใหญ่แม่พี่น้องที่เขาอยู่ USA ที่เขาดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรีรันด้วยนะอ๋อเพราะว่าอ๋อรีรันเขาไม่โดนบล็อกเขาดูได้สบายใช่รีรันดูได้มีนมาหนึ่งคนอยู่ USA นะคะสวัสดีทักทายกันนะเขาก็ที่หลายๆคนที่แยมก็ทักทายกันไม่หมดจริงๆเพราะเยอะจริงๆช่วงนี้ครับทั้งพี่แม่ลุงป้านะอาคือตอนนี้เรามาเริ่มทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็หลายท่านที่เอาใจช่วยพวกเราแล้วก็หลายท่านที่คอยสนับสนุนพวกเราโดยรวมไปถึงโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกแรงสนับสนุนทุกแรงสนับสนุนแล้วก็แม้ไม่ใช่ว่าบางคนบอกอุ๊ยเราไม่มี
สีน้ำใจอะไรแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะกำลังใจของคุณที่คุณเข้ามาฟังเราก็ดีใจมากกำลังใจก็มีค่าเราไม่ได้ต้องการจากชินวัตรนะฮะเราไม่ต้องการเราไม่ได้ปฏิบัติสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะอย่าเอาเราไปโยงนะฮะไอ้พวกที่ชอบว่ากราบแดกกราบแดกกราบนายทุนเหี้ยอะไรของพวกมึงน่ะไม่มีนะฮะไม่จริงนะฮะเราอาศัยเงินพ่อแม่พี่น้องนี่แหละภูมิใจกว่าเยอะฮะคนละ5บาท10บาทก็รวมๆกันมาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะก็อยู่ได้พ่อพี่น้องหนุนรายการเรานะบอกเลยสถานีนี้เป็นของทุกคนท่านก็ช่วยกันรักษาไว้แล้วกันหมดนะก็คือความหวังของเราเนี่ยคือถ้าเราจัดรายการกันแล้วแล้วมีอยู่แค่พวกเราเนี่ยมีอยู่แค่พวกเราฟังคือจุดมุ่งหมายนะคะเป้าหมายที่แยมอยากจะให้ที่ทำคลิปสื่อสารออกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ให้พวกเราฟังเท่านั้นแยมหมายถึงว่าวิธีบางคนเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องเครื่องมือสื่อสารหรือว่าปัจจัยเล็กๆน้อยๆไม่ได้ช่วยเราก็จริงเนี่ยแต่ถ้าคุณมีความกล้าว่าอยากจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างเนี่ยแยมรบกวนนะคะผู้ที่อยากมีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยคลิปแต่ละคลิปของพวกเราที่มีประโยชน์หรือว่าคลิปของลุงสนามหลวงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของแยมหรือใครถ้าคุณฟังแล้วคลิปไหนโอเคฟังแล้วมันได้อะไรเยอะฟังแล้วมันรู้สึกโอ้โหมันใช่เลยตาสว่างแน่ๆคนฟังไปเอาไปให้เพื่อนที่เราสนิทเราไว้ใจได้ฟังกันขยายแนวร่วมค่ะเราฟังกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้มีการเผยแผ่เลยว่าแบ่งปันความรู้ตรงเนี้ยกับเพื่อนรอบข้างหรือว่ากระจายชวนกันมาฟังเยอะแนวร่วมมันก็จะอยู่แค่กับพวกเราแค่นี้ก็คือพวกเราก็มีกำลังใจมากขึ้นถ้าสมมติว่าบ้านหนึ่งฟังกัน 4-5 คนแล้วอีก 4-5 คนก็สามารถที่จะพูดกับใครได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเราไม่ได้ต้องการอย่าตาสว่างอย่างเดียวต้องปากสว่างด้วยครับปากสว่างคือเรารู้แล้วล่ะชัยชนะมันไม่ใช่จะเริ่มวัน2วันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านะคะย้ำก็อยากให้พื้นฐานของทุกๆคนของคนไทยอย่างน้อยเขาไม่มาร่วมขบวนกับเราแต่หนึ่งอย่างที่เขาจะทำคือไม่ขัดขวางเราแน่นอนเพราะเขารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรถึงเขาจะไม่เข้ามาร่วมขบวนกับพวกเรานะคะพี่น้องแต่หนึ่งอย่างคือเขาจะไม่มาขัดขวางเราค่ะเขาจะเปิดทางให้เราเนี่ยแหละนี่แหละคือต้องให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันคืออะไรแล้วถูกผิดอะไรแค่นั้นเองครับน้องยางครับทักทายสหายล่างนะครับพูดถึงสีก็ต้องเทียนซาฮะครับผมกับแล้วลงไปหน่อยก็จะเป็นช่องช้างช่องช้างนั้นเราเคยไปเล่นดนตรีครั้งหนึ่งนะในนั้นในเขตงานนั้นเลยค่ะครับโอ้สนุกมากตอนนั้นโอ้อะต่อครับเชิญใช่ครับน้องยางเป็นที่ยินดีฮะคนฟังเป็นอย่างภาคใต้ภาคใต้มีน้องนักศึกษาภาคใต้ตอนนี้น้องนิดเฮ้ยคุณแหลงใต้ทักทายพี่น้องใต้เลยคนไปอยู่พัทลุงพักหนึ่งเนี่ยพัทลุงเอาสักหน่อยดิอ่ะแหลงใต้ไม่ถนัดสวัสดีกับพี่น้องอดีมายสบายดีก็เล้งมาได้นะกระปุ้มเขาจะแหลงยังไงเขาพิมพ์ได้ไม่เล่นพิมพ์ก็ได้นะครับเออครับผมตอนนี้ครับเออคือบางอย่างคือเราไม่ได้พูดนานมันก็จะต้องเดี๋ยวผมจะท่าทางภาษาเหนือหน่อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนเมืองนะครับคนเมืองพี่น้องเฮาเจ้าล้านนาเนาะไผอยู่ตรงไหนพ่องก็พิมพ์รายงานตั๋วมาพ่องนะพี่น้องเนี่ยจะว่าเป็นพี่น้องที่อยู่ในไทยที่อยู่เมืองนอกตามยุโรปตามญี่ปุ่นจะได้ก็ดีนะครับก็ตักตายพี่น้องเนอะมันมาเนอะอ่ะน้องยามภาษาตราดดิมีไหมมันก็เป็นสำเนียงเฉยมันต้องฮี้บ่อยๆป่ะมันฮี้ค่ะแต่มันก็ต้องดูประโยคด้วยไงว่ามันจะมันจะลงด้วยฮี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยามพูดก็โมปากอะไรขนาดนั้นครับผมก็อะไรก็มันก็สวัสดีธรรมดานะเวลาเขาทักทายกันเนี่ยนอกจากว่าคนที่เป็นแบบว่าอยู่ในสวนอะไรอย่างนี้จริงๆเขาก็จะทักกันแบบเขาคุยกันไวเหมือนกันสำเนียงคล้ายๆเหมือนกึ่งใต้ๆด้วยหน่อยๆอ่ะครับอะไรประมาณนี้สมมติสับปะรดก็ซับโหลดอะไรอย่างเงี้ยซับโหลดเหรอซับโหลดเดี๋ยวพี่น้องชาวอีสานจะน้อยใจอีกน้อยใจบัดตานี่พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานมูเฮาเดอร์ขอเจ้าข้าวหน่อยมู
มูเฮานี่ขอทักทายพี่น้องอยู่ดีกินดีเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงกันแน่มูเฮาพี่น้องสารคามมีหลายบ่พี่น้องสายว่าสะกดมีบ่เฮ้ยไผอยู่สายนอกพี่น้องชาวอีสานพี่มาแน่โอ้ยเฮ้ยคุณเฮเกที่นี่หมอน้องแยมพูดว่าอะไรนะน้องแยมว่าอีสานหน่อยอะไรอย่างงี้ยามฝึกอยู่ค่ะตอนนี้ก็ฝึกอยู่แต่ว่าสำเนียงยังไม่ค่อยได้แล้วมันจะดูแบบว่าเหมือนเสลอเสลอหน่อยนะกายกับพี่แม่น้องก็ว่าเลือกเอาหรือภาษาใต้ก็ได้อีสานก็ได้คุณก็ผมเป็นคนเหนือฮะครับผมผมเป็นคนเชียงใหม่ฮะผมเป็นคนเชียงใหม่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นแต่ไปโตที่เชียงใหม่ครับก็เลยเป็นคนเชียงใหม่ไปละครับผมครับผมขอนแก่นก็มีของแก่นเยอะอีสานเยอะอีสานก็เยอะสกลยินดีมากกาฬสินธุ์เนาะขอบคุณครับแม่ยังอยู่จังหวัดเลยอะค่ะทักทายกาฬสินธุ์เราเชียงใหม่ก็เยอะนะฮะเชียงใหม่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือเยอะเยอะจริงๆครับมีพี่น้องเรามีทั้งมีอยู่ทั่วสารทิศเลยเหนือตอนล่างเหนือตอนล่างโอ้ทั่วสารทิศดีใจดีใจครับพี่น้องเพราะว่าต้องขอบคุณโซเชียลโซเชียลฮะที่ทำให้เรายังไม่ขาดการติดต่อจากการถึงแม้เราจะหลบลี้หนีภัยจากไอ้รัฐกบฏเนี่ยนะฮะครับวันนี้เข้ามาสู่เนื้อหาของเรามันมีอะไรบ้างคนมีวันนี้หรือว่าคุณแยมก่อนก็คุณก็เรื่องว่ามีข่าวว่ามีมาใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของลุงสนามหลวงซึ่งจะมาตอนประมาณ5ทุ่มครับอันนี้จะเป็นรายการยามี่เรโวลูชันนะคะของเราพวกเราสัมภาษณ์แล้วก็มิสหายมิสหายก็มีใครบ้างก็มีคุณขุนทองคุณข้าวเหนียวมะม่วงเนี้ยค่ะแต่ถ้าลุงสนามหลวงเนี่ยคือจะมาในรายการไฟเย็นพบประชาชนนะคะ4 ทุ่มครึ่งนะคะถ้าจะเป็นเรื่องของฟ้าชายหรืออะไรยังไงนะคะติดตามกับคุณลุงสนามหลวงได้ตอน4 ทุ่มครึ่งนะคะจบรายการนี้ครับสกอร์ชัดเจนฮะขอบคุณคุณณัฐพลนะครับครับผมขอเชิญครับตะกี้ผมเห็นท่านหนึ่งเขียนว่ารัชกาลที่9เกิดที่โรงพยาบาลในเคมบริดจ์สหรัฐอเมริกาถูกไหมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอเมริกากันเพราะว่าผมจวบหัวเลือกตั้งไปใช่ผมจวบหัวทักทายพี่น้องทางอเมริกาไปนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมาเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งในอเมริกาก็จะแบ่งกันไปครับใครจะเชียร์ทรัมป์ใครเชียร์เฮลลารีนะครับครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวข้าพเจ้าเองนะส่วนตัวกับผมนะครับก็คือผมไม่เอาทรัมป์แต่ว่าคือก็ไม่ต่อต้านแบบรุนแรงนะคือเราก็ฟังเขาก่อนเว้ยดีไม่ดีคือโอเคบุคลิกคือเราอาจจะรู้สึกเป็นลบก่อนอาจจะไม่ชอบคือตัวเราเนี่ยไม่ชอบเพียงแต่เราต้องรับผมรู้สึกว่าตาทำนี่เขาลงชิงมากี่สมัยแล้วก็มาหลายระดับผมได้ยินแกบ่อยมากไอ้เดิมแกเป็นตอนแรกแต่ผมมันเหมือนคนแบบสติแตกเหมือนเทิงสติเฟื่องแบบมันคนไม่เต็มเหมือนชูวิทย์อ่ะอะไรทำนองนั้นอ่ะคืออารมณ์ลุงทรัมป์ก็จะประมาณเศรษฐีบ้านนอกใช่ไหมเศรษฐีบ้านนอกก็คือคนจากระดับล่างที่พัฒนาตัวเองถีบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีโอกาสขึ้นสู่จุดสูงสุดของประเทศอ้าวมันก็มาจากชั้นล่างหญ้าอะไรอย่างงี้มาจากรากหญ้านี่อันนี้คือประวัติแกเดี๋ยวต้องไปทวนมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าคือนโยบายที่แกชูเนี่ยคือเป็นนโยบายแบบเน้นคนรากหญ้าแกเป็นคนรากหญ้ามั้ยคือในรายละเอียดคือผมยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าคือเรามาดูผลการเลือกตั้งอ่ะดีกว่าซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ชนะฮิลลารีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้279ที่นั่งฮิลลารีได้228ที่นั่งก็คือแพ้กัน50ที่นั่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปก็ตอนนี้คือจะเป็นอยู่ในช่วงการผัดเปลี่ยนอำนาจคือผัดเปลี่ยนจากนี่เขายังไม่ได้เข้าพิธีสาบานตัวใช่ไหมยังครับยังนี่คืออยู่ในช่วงแบบคือเตรียมเจ้าที่คือน่าจะอีกสัก1หรือ2อาทิตย์ก็จะมีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะครับครับก็โอเคพอดีว่าเอ๊ะไฟตกหรือเปล่าไม่ตกครับไม่ตกผมเก็บแล้วครับโอครับเก็บมาเลยครับนะครับก็ประมาณผลการเลือกตั้งอ่ะก็เป็นที่แน่ชัดว่าคือทางท่านฮิลลารีเนี่ยก็คือได้รับความพ่ายแพ้ก็คือโอเคว่าโด
ราต้องแบบให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับผู้ชนะเนื้อสิ่งอื่นใดเราจะเห็นว่าพอทรัมป์ชนะปุ๊บก็เขาก็มีการโทรศัพท์ยกหูถึงกันครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยอันดับแรกใส่เลยอันดับแรกใส่ก่อนเลยซื้อเสียงถ้าเป็นเมืองไทยก็จะบอกคำยินดีไม่มีคำยินดีไม่มีไม่มีครับมีแต่คำด่าก่อนอันดับแรกคำด่าแล้วก็พูดผ่านสื่อเลยเออก็คือถ้าไปด้วยคะแนนที่เฉียดฉิวนะครับค่ะคือยังไม่ถึงกับขาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมีมิสหายหลายท่านบอกว่าคือไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้นะครับอ๋อพ่อเขาเป็นเศรษฐีพ่อเขาเป็นเศรษฐีโอเคอันนี้คือข้อมูลตะกี้ผิดพลาดไปนิดนึงพ่อเขาเป็นทรัมป์ใช่ป่ะทรัมป์โอเคก็คือเป็นตระกูลเศรษฐีอืมก็น่าสนใจว่าทำไมเขาถึงทำนโยบายที่บางทีอาจจะเป็นการเหมือนสร้างทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ดีกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เขาไปดูงานกับแมวหรือเปล่าเห็นถ่ายรูปคู่กันนั่นน่ะดิเอาใจคนจนเอาใจลากย่าไงครับไออเมริกามีลากย่าด้วยเหรอมีครับไม่เขาทำเมื่อวันมาปรึกษาแมวไงบอกเฮ้ยแมวเราเห็นในประเทศไทยอ่ะเขาคนชั้นลากย่าประชาชนรักแกมากเลยว่ะแกทำไงวะอ๋อถ้าแมวก็เลยแบบแกก็ต้องทำอย่างนี้ทำนโยบายออกมาเอาใจคนยากคนจนต้องอะไรอย่างนี้คุณต้องเห็นเขามีคุณค่าเท่าเทียมกับคนในประเทศอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เขาเลยออกนโยบายเอาใจคนในประเทศเขาแต่ทรัมป์เขารังเกียจผู้ลี้ภัยจริงหรือเปล่าเห็นคุณเคที่เขาถามมาอันนี้เนี่ยคือจากในเนื้อหาการหาเสียงเนี่ยที่เขาหาเสียงแบบอาจจะมีลูกเล่นอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นลูกเล่นหรือมันเป็นตัวตนจริงๆของเขาบางทีอาจจะเป็นตัวตนจริงๆของเขาก็ได้ที่เขาต้องการจะเปลือยตัวเองออกมาว่ากูคิดอะไรชอบไหมชอบก็เลือกดิประมาณอย่างเงี้ยคือแบบนักเลงนักเลงหน่อยๆอ่ะออกชูวิทย์หน่อยๆออกชูวิทย์หน่อยคือชอบชอบไหมชอบก็เลือกไม่ชอบไม่ชอบไม่ต้องเลือกไปจบแค่นั้นก็แล้วนโยบายบางนโยบายคือชูเอาคนผิวขาวครับแล้วก็นโยบายเป็นเรสซิสแล้วก็ค่อนจะเป็นเซ็กซิสสูงมากคือต่อต้านคืออาจจะค่อนข้างจะชาตินิยมเหรอค่อนข้างจะชาตินิยมแล้วก็คือเมนแนวคิดที่เป็นอนุรักษ์นิยมในหลายๆเรื่องแล้วฮิลลารีไม่ได้อนุรักษ์เลยฮิลลารีมันอีกอย่างคือบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนั้นฮิลลารีสร้างภาพใช่ไหมอาจจะสร้างภาพใครก็สร้างที่ใครก็สร้างคือมีจุดด้อยอย่างนึงคือมันไม่มีพรรคการเมืองเพื่อชนชั้นกรรมอาชีพจุดด้อยของมันมีอยู่แค่นี้แหละเพียงแต่ว่าคือการระบบการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยก็จริงกัน2พรรคเอียงหรือมีหนักที่เป็นลิเบอรัลกว่ากันเนี่ยในอีกด้านนึงซึ่งมันจะแบบคือล้ำหน้าไปกว่าไทยแล้วไงเพราะอเมริกาก่อตั้งจากการที่ไม่มีกษัตริย์เพราะนั้นมันก่อตั้งจากการเป็นรีพับลิกมาก่อนมันก็จะมีอะไรที่แยกย่อยลงมาว่าใครเป็นขวากว่ากันซ้ายกว่ากันซึ่งไม่เหมือนในอังกฤษก็ใช้ว่าใครเป็นคอนเซิร์ตก็คือคุณต้องเอาเจ้าอ่ะใครเป็นงานคุณก็เป็นซ้ายออกไปทางซ้ายนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วที่มีการประท้วงอะไรยังไงเนี่ยล่าสุดมีข่าวปลอมออกมาเนี่ยว่าระเบิดอันนั้นภาพที่เราเห็นนั้นเป็นจากภาพจากไหนคะมีสลิมมาเสียบมาเสียบนี่ไงใครบอกอเมริกาเมืองประชาธิปไตยเนี่ยมีการเผาประท้วงแล้วเนี่ยแล้วก็มาโพสแต่ที่ไหนได้คือเหตุการณ์คือมันมีการชุมนุมจริงมีการชุมนุมแต่ว่าภาพที่ปะปนมาบางภาพเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ของอเมริกาภาพที่มันมีจริงๆคือเหตุการณ์มันไม่ได้ลุกลามขนาดนั้นคือถามว่าทัศนคติของคนในสหรัฐส่วนที่ไม่เลือกทรัมป์เนี่ยเขาจะมีวิธีแสดงออกก็คืออารมณ์ประมาณว่าอย่างเช่นในโลกโซเชียลเนี่ยสมมติว่าผมไปเจอเฟรนด์นิดนึงสมมติว่าเป็นคุณแยมแล้วกันคุณแยมเลือกสมมติคุณแยมเลือกทรัมป์ผมไม่เลือกผมก็จะอันเฟรนด์เหรออย่างนั้นเลยบางปรากฏการโซเชียลมันอย่างนั้นมันก็เหมือนคนไทยนี่แหละหรืออย่างว่าก็เหลืองแดงนั่นแหละเหมือนแดงพี่ขุนทองฮิลลารีเอาไว้หรือพี่ขุนทองก็แบเบอร์ไม่รู้เรื่องทางการเมืองคือใครเลือกทรัมป์นี่คือจะโดนอันเฟรนด์นะครับตอนนี้ก็เหมือนที่เราวิจารณ์ในหลวงแล้วเราช่วงที่ผ่านมาวันที่ในหลวงตายเราโดนอันเฟรนด์เราโดนบล็อกโดนนั่นโดนนี่มันคล้ายๆกันครับใช่มันขนาดที่มันกินลึกลงไปอีกเพราะคือมันเป็นเรื่องทัศนคติคือเขาเรียกทัศนคติความเป็นอเมริกันแต่คุณยืนยันได้เลยใช่ไหมว่ารูปที่ออกมามันไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ครับคือถ้าเป็นรูปที่มีเหตุการณ์จากการประท้วงคือคุณต้องติดตามจากสื่อ
สื่อนอกครับสื่อ CNN ดูเป็น Facebook Live ของเขาก็ได้นะดูเป็นภาพสดไปเลยภาพสดนะครับคือล่าสุดที่ยามเห็นเขาเดินขบวนกันแต่ว่าไอ้ภาพเหตุการณ์รุนแรงอะไรขนาดนั้นมันไม่ยังไม่เห็นนะไม่เห็นเป็น Facebookแบบเป็นสดเป็นอะไรอย่างเงี้ยข่าวของ BBC อะไรอย่างเงี้ย CNN อะไรมันน่าจะออกมันไม่มีไง เออข่าวใหญ่แล้วนะขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีไงก็ใช้วิจารณญาณกันนะคะในการอ่านการแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปเฮ้ยทำไมสหรัฐเป็นอย่างงี้ไหนบอกว่าสาธารณรัฐแล้วมันจะยุติความวุ่นวายทางการเมืองไงอะไรอย่างเงี้ยแพ้ชนะก็อะไรอย่างงี้แต่ความจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นอันนั้นมันภาพหลอกๆเราให้เราแบบว่าแอนตี้เกิดการอินกับสถานการณ์คือเป็นระบบที่เป็นธรรมที่สุดแล้วนะการหย่อนบัตรลงคะแนนเป็นแต่ว่าคือถ้ามีกลไกจุดไหนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่เวิร์คคือคุณก็ต้องไปว่ากันในสภามันมีระบอบที่ดีกว่านี้อีกเหรอมันมีระบอบอะไรดีกว่าการเลือกตั้งมันมีระบอบอะไรยังหาไม่เจอหาเจอหรือยังมันไม่มีเห็นไหมมันมีหรือเปล่าไม่มีระบอบยูโทเปียหรือยังไงระบอบอะไรระบอบอะไรดีพี่น้องมีไหมอันระบอบที่เหนือกว่าการเลือกตั้งพี่น้องว่ามีหรือเปล่าใครลองให้ความเห็นมาหน้าสิบอกคือในส่วนตัวแยมคิดว่าทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงทางการเมืองมันไม่ได้เป็นที่ระบอบที่ระบอบหรอกค่ะมันอยู่ที่จิตสำนึกสมมติเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันดีนะมันเป็นการดีมากสำหรับประชาชนมันแฟร์ทั้งหมดแล้วแต่ว่าที่มันจะเสื่อมเพราะจิตสำนึกของยอมรับกติกาตรงนี้มากกว่าคือแพ้แล้วก็ไม่ยอมทำใจตัวเองว่าแพ้เว้ยอย่างว่าแหละเสียงส่วนใหญ่เขามากกว่าอะไรเงี้ยคือเราต้องมีจิตสำนึกในตัวเราว่าเราต้องเล่นกันตามกติกาการเมืองอะค่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราจะต้องชนะอยู่ตลอดคือเกมการเมืองมันก็เหมือนเกมบางอย่างที่ใช้พลังเสียงของประชาชนซึ่งในตัวบุคคลที่เป็นแกนนำต่างๆอ่ะนี่ก็ไม่ชอบคุณก็อย่างว่าความชอบมันบังคับกันไม่ได้แล้วพอผลออกมาคุณก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยของประชาชนในชาติในประเทศเราเนี่ยไม่เป็นไรไปก่อนธุรกิจแต่มันอะไรไม่เวิร์กก็มันจะมีในกฎหมายมีให้ชุมนุมแบบที่มันคือชุมนุมแบบอะไรนะสร้างสรรค์ครับผมชุมนุมโดยสันติวิธีสันติวิธีอันนั้นไม่ผิดกฎหมายนะคะสามารถชุมนุมเรียกร้องอะไรได้ต่อต้านรัฐบาลภายในขอบเขตไม่ใช่กฎหมายกำหนดมันมีอยู่คืออะไรประมาณนี้เขาไม่ให้ออกความเห็นมันมีกฎหมายมันมีเพดานของเขาอยู่ใช่ใช่ครับก็ประมาณนั้นไม่ใช่พอคุณคิดว่าคุณมีเสรีแล้วคุณจะแบบว่าละเมิดความเป็นประชาธิปไตยละเมิดกฎกติกาทั้งหมดมันก็ไม่ได้อะนะแล้วไอ้สนธิลิ้มนี่มันขอบเขตไหนวะเนี่ยมันประท้วงแบบไหนวะคุณข้าวเหนียวแล้วเขาทำอะไรไม่เคยผิดก็คือเขาเส้นใหญ่อะครับก็เส้นใหญ่ดูผ้าพันคอนะครับสีฟ้าตอนนี้ก็นอนกอดผ้าพันคออยู่ข้างในคุกนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต่อก็คือหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งก็อย่างที่บอกครับมีปรากฏการณ์โซเชียลจริงๆวิธีการระบายออกเขาก็คนก็เขียนเพลงด่าเขียนเพลงด่าบางคนก็อาจจะตัดต่อภาพจับผิดนู่นนี่นั่นหลากหลายอย่างเช่นล่าสุดก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับขอบคุณซึ่งเป็นภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้กล่าวสุนทรพจน์เพียงแต่ว่าสุนทรพจน์ที่กล่าวเนี่ยก็ไปก๊อปปี้บางส่วนมาจากมิเชลโอบามาเนาะครับแล้วก็พูดกระท่อนกระแท่นแบบเคอะเขินๆก็จับผิดก็เล่นกันไปเนี่ยคือสีสันแบบของประชาธิปไตยคือคุณสามารถที่จะล้อเลียนผู้ชนะก็ได้คือไม่ได้หมายความว่าคือถ้าเขาชนะแล้วคุณไปล้อเลียนแล้วคุณจะโดนอะไรต่อไม่มีหนึ่งสองมันไม่มีนะครับแหมหนึ่งสองนี่มีแต่ในประเทศไทยอะล่ะคืออย่างรัฐบาลประยุทธ์คสช.เนี่ยใครออกมาวิจารณ์ได้ไหมไม่มีไม่มีเห็นว่าพี่น้องประเด็นการกับประชาธิปไตยมันแตกต่างกันยังไงพี่น้องก็ฟังดูเอาก็แล้วกันครับแม้กระทั่งพี่น้องก็อรมน.ก็โดยการท่านก็ฟังดูใครมันผิดใครมันถูกถ้าไม่ดัดจริตกันย้ำว่าในที่นี้อาจจะเบื่อที่ต้องมานั่งด่ามันในโซเชียลโพสต์ด่ามันทุกวันเนี่ย เป็นเหมือนกันไหมคะพี่น้องถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยกดหนึ่ง นั่งด่ากระแทกแดกดันพวกรัฐบาลคสช.เนี่ยทุกวัน ทุกวันเลย แต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงแล้วแม้แต่คุณจะออกไปคน6คน7คนขึ้นไปเนี่ย คุณก็โดน
ม .44 กว่าล้างหมดแล้วเอางี้ดีกว่าอยากจะแสดงออกกันนั่นช่วยกันสีสเปรย์ใบปลิวทำกันเข้าไปนะแต่ถ้าไปทำถ้าไปทำจริงๆก็เรื่องท่านนะครับทำในที่ลับๆอย่าให้คนเห็นครับเราต้องการเปลี่ยนระบอบพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่น้องครับพ้นแค่เนี้ยเราต้องการเปลี่ยนระบอบครับก็โอเคครับก็อาจจะมีหน้าสีบอกบางท่านก็เชียร์ช้ำไม่เป็นไรครับเป็นเสรีภาพไม่เป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเราไม่ละเอียดเลยครับไม่ละเอียดเลยครับดีด้วยซ้ำไปนั่นเป็นความเห็นใช่หลายคนกดหนึ่งมานี่คงจะเบื่อหน้าเฟซบุ๊กโซเชียลคือกูอยากจะสู้อะไรให้มันจริงๆเมื่อไหร่คือหลายคนรอคอยอลาดเบื้องต้นไงเราทำด้วยตนเองไงเบื้องต้นไงใครที่มันมีลูกแว้นไปแว้นมอเตอร์ไซค์ตอนเด็กๆไอ้หนูมึงอย่าไปแว้นเปล่าๆไปโปรยไปปิวนี่ให้แม่หน่อยท่านก็ทำทิ้งไว้ยังเคยทำมาแล้วไงดีแล้วก็นี่แหละมันเป็นวิธีการตอบโต้ระดับที่เราทำได้ด้วยตัวเองไงครับผมแล้วพี่น้องจะมาถามว่าแล้วเราจะสู้ยังไงก็จะสู้ยังก็สู้แบบนี้ไงงานปฏิวัติประชาชนให้พี่น้องไปคิดไปออกแบบกันเองครับทุกอาชีพทุกสาขาทุกวิชามันใช้งานปฏิวัติได้หมดครับใครเป็นหมอผีสายสายก็ใช้หนังกังคกนะครับผมใครเป็นนายแพทย์ตามโรงพยาบาลก็ใช้คิดสารเสริมนั่นสารนี่ก็ไปคิดกันไปฮะใครสามารถเสกหนังควายเข้าท้องเสกตะปูเข้าท้องรบกวนช่วยเสกเข้าให้หน่อยเถอะค่ะครับปล่อยกันแล้วนะคะเล่นได้ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องใช้กลนะคะครับมันต้องเอาทุกวิถีทางแล้วตอนนี้ค่ะว่าระบอบที่เราสู้กับมันเนี่ยมันฝังรากลึกมายาวนานครับกลับมาซิก็อยากให้น้องเยพี่คุณต้องกลับไปกลับไม่ได้กับตอนนี้ก็ทุกคนในประเทศไทยยังเงียบอยู่เลยอ่ะพวกมึงอ่ะเก่งแต่เฮาฮอกันอยู่เมืองนอกก็แหละใช่สิพวกมึงอะไรกันเนี่ยมาด่าเราอีกครับคือคล้ายๆเหมือนเป็นกับดักนะคะถ้าเอาถ้าใครที่พยายามขยันขยอให้พวกเรากลับนั้นหมายถึงคุณกำลังจะฆ่าเราแล้วคือคุณต้องเข้าใจอ่ะถ้าเป็นคุณไปที่ไหนสักที่นึงที่ตัวอยู่แล้วไปกันคน2คนทุกวันนี้ที่เราอยู่กันถึงแม้ว่าอยู่ต่างประเทศเราก็ไม่ใช่ว่าอยู่อย่างเสรีอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องระวังหน้าระวังหลังเหมือนกันมันก็มีเพดานการอยู่เหมือนกันใช่มันไม่ได้ว่าจะเสรีทุกเรื่องนะมันก็มีเพดานของมันอยู่ทีนี้ยังถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยรอสัญญาณเหมือนกันสัญญาณตรงเนี้ยหลายๆคนก็ต้องสังเกตว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาจากไหนเฮ้ยมันอะไรยังไงก็ลองสังเกตดูให้ดีแล้วกันถ้ามันมีอะไรที่เอ้ยมันน่าจะใช่นะอะไรนะลองดูจับต้องจับตาดูสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้แล้วเมื่อมันพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันจะมาเองแล้ววันนั้นพวกเราก็จะเข้าไปนะคะแต่ว่าอีกนานไหมอีกนานแค่ไหนยังว่าต้องรอดูสถานการณ์ของฟ้าชายที่กำลังจะขึ้นครองราชดีกว่าครับยังไงต่อไปอืมID line นะคะ ID line ของแยมนะคะคุณก็พีมเอาสิแยมมี่เอาคุณพีมไปครับก็ให้ความเห็นมาหน้าสีบอกไปจวดๆๆๆเลยตอนนี้ข้อความขึ้นเร็วมากนะฮะอ่านไม่ทันครับขอบคุณคุณบิลลาดินนะฮะโอ้โหสีสันมาซะแสบสวงเลยเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะน้องแยมนะที่เขียนเป็นรูปลายแล้วลวดลายเนี่ยผมคนโบราณเรียกไม่ค่อยเป็นอะจะมาเปิดสายโฟนอินนะฮะแต่ช่วงนี้เราก็คุยในเนื้อหาสาระก่อนคุณเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะคุยต่ออีกนิดนึงก็อย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าอเมริกามีทั้งประมุขมีทั้งผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งแล้วตอนนี้ยังไม่มีพิธีสาบานตนก็คือคุณก็มีอย่างน้อยคุณมีคุณไม่ถูกใจ4ปีเลือกกันใหม่ยังมีโอกาสได้เลือกนี่เราย้อนกลับมาดูประเทศไทยถามว่าตอนนี้ประเทศไทยมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งหรือยังเทศแล้วหรือยังยากนะครับประเทศไทยตอนนี้คืออเมริกาโอเคว่าคือเราจะสมน้ำหน้าเขาก็ได้ที่ไปได้เลือกคนแบบนายทรัมป์มาประเทศไทยตอนเนี้ยเราได้แค่ไหนแล้วตอนนี้นะครับให้เรากลับมามองประเทศเราเองตอนนี้ว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยเราเนี่ยกับเลือกตั้งอีกครั้งมีผู้บริหารประเทศแล้วก็มีประมุขที่มาจากการเลือกตั้งโอเคครับก็เดี๋ยวยังไม่เบรกแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวคุณแยมมี่มีอะไรไหมครับยังไม่มีนะครับแต่คุณพูดไปก่อนนี่โอเคเขาพิมพ์ตอบมันนั้นไปก่อนโอเคตอบซีบอกนะครับ
หัวข้อที่น่าสนใจเออไม่ใช่เมื่อคืนอะระหว่างที่ผมดูฟุตบอลอะครับระหว่างพักเป็นการลิงก์สัญญาของช่อง3ใช่ไหมล่ะครับไอ้ขึ้นเว็บเถื่อนเว็บแฮกเนี่ยครับมันก็มีการโฆษณาตอนเนี้ยในทีวีนะฮะครับออกมาร้องไห้เฮ้ยแข่งกันออกทีวีเฮ้ยจริงๆนี่มันเกาหลีเหนือนี่วะไม่ใช่ร้องเพลงไปไหนพวกดาราตามช่อง3นั่นแหละดาราของพวกแม่มันนั่นแหละครับก็ร้องไห้คิดถึงท่านท่านอย่างนั้นดีอย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเป็นการโปรปากันดาหลังตายเออพอดูไปอีกซีนหนึ่งไปอีกโฆษณาอีกช็อตหนึ่งอีกรายการหนึ่งก็เป็นให้เด็กมาแข่งกันบีบหลอดยาสีฟันไว้เฮ้ยเอ้ยเออพี่น้องเคยดูช่อง3เคยเห็นไหมบีบแล้วก็บอกว่าตามรอยเท้าพ่ออะไรของมันอะมันเป็นโปรปากันดาที่มันออกตลกไปแล้วอ่ะมันสมัยเป็นเด็กๆอะนั่นในปฐมอะมันจะมีการจับกลุ่มทำการฝีมือใช่ป่ะครับผมแต่กลุ่มเนี่ยอ๋อเอาแข่งกันบีบแข่งกันเมื่อคืนเนี่ยเห็นคาตาเลยเอออ๋อคือมีพี่มันนี่ถามว่าขอถามคุณแยมอุบลรัตน์เป็นนายกได้หรือไม่อันนี้ในความคิดของแยมแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยพูดทีหลังนะเชิญได้อันของแยมนี่แยมคิดว่าถ้าสมมติจะให้พวกเชื้อพระวงอะไรอย่างเงี้ยมาลงเป็นมาลงแข่งเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นนายกเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็แยมอยากให้ประเทศมันเป็นสาธารณรัฐก่อนหรือสหเพราะว่าอย่างเงี้ยมันแฟร์ไงพอมันเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คนเลือกเลยประชาชนต้องเลือกมาคือไม่ใช่อยู่ดีมาแต่งตั้งให้วนรัฐเป็นนายกเลยมันไม่ใช่คือต้องมาจากประชาชนถ้าต้นเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกยังก็ต้องยอมรับแต่ขอให้ประเทศมันเปลี่ยนระบอบไปก่อนไม่เอาระบอบกษัตริย์แน่นอนเพราะว่ายังมีระบอบกษัตริย์อะไรมันก็ต้องหนุนแต่กษัตริย์อยู่แล้วค่ะต่อประชาชนอยู่แล้วถ้าเชื้อพระวงศ์เป็นนายกสำหรับมุมมองของผมก็ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านจนถึงประมุขแห่งรัฐเลือกตั้งนะฮะจบแล้วถามแล้วอุบลรัตน์ล่ะถ้าถามจากการเลือกตั้งคุณฟังไม่รู้เรื่องเลยยังไงก็รู้แล้วลากตามกูไม่เอารู้แล้วไม่เอาก็เขาถามว่าจะเป็นได้ไหมคำถามเขาคืออุบลรัตน์เนี่ยจะเป็นนายกได้ไหมเป็นได้ใครก็มีสิทธิ์เป็นได้ใครก็มีสิทธิ์เป็นได้คือแต่อย่ามาเส้นสายคุณอย่ามาใช้เส้นสายมาวิธีการพิเศษมันใช้มันเฮงซวยอ่ะครับมันเฮงซวยคุณเอารถถังเอาปืนมาป้นเอาทหารมาจี้จับนักการเมืองเข้าคุกมันส้นตีนบอกเลยระบอบคุณมันส้นตีนมากคุณเป็นไม่ได้หรอกระบอบพังไปหมดแล้วคุณก็แนวม่วงค่ะความคิดผมอะคุณอุบลรัตน์ใช่ไหมครับถามว่าเหมาะไหมคือผมให้คำตอบไม่ได้นะแต่ถ้าส่วนตัวผมก็โอเคถ้าเกิดว่าก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งคือคุณต้องแฟร์คือขั้นแรกเลยเดี๋ยวคุณยกเลิก112ก่อนนะครับคุณก็ค่อยมาคุยกันหรือว่าเพราะว่าถ้ายกเลิก112ปุ๊บเนี่ยคุยกันง่ายนะครับคือมันจะดีที่สุดถ้าเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือโอกาสที่จะเป็นไปได้มันยากมากคือที่คุณทางบ้านถามมานี่คือผมก็คิดว่านะแต่ก็คือในความคิดเราคือเราอยากให้เป็นมันต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างแล้วคือเขาลงทุนมาเยอะครับคืออย่าลืมว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยลงทุนทุกอย่างเนี่ยมากตั้งแต่ปี2500ช่วงสฤษดิ์ธนรัตน์ครับลงทุนรูปที่มีทุกบ้านลงทุนอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นทุกวันเนี่ยกระสุนปริศนานั้นเมื่อวันมิถุนา2489ยินข่าวใครฆ่าในหลวงเอาจะไปเพลงใครฆ่ารอ8ซะงั้นคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นราคาที่ต่ออายุกระสุนนัดนั้นความจริงมันน่าจะไม่มีใครจะขึ้นแล้วนะใช่ไหมไม่มีแล้วจริงอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะแต่ต่ออายุกระสุนนัดนั้นอันนั้นเขาอยู่นานป่านนี้ก็ในหลวงก็ไม่ได้ขึ้นคุณกำลังจะบอกว่ากระสุนนัดนั้นอ่ะทำให้เราหลีกลี่หนีภัยมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมีผลมาถึงขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นกระสุนเปลี่ยนชีวิตนะครับคือมันยิ่งกว่าแบบจากเหี้ยเป็นเทวดาใช่นะครับจริงถ้าในหลวงนั้นไม่ตายก็จะไม่มีในหลวงภูมิพลพ่อของแผ่นดินเหงื่อพระเศโทหยดเดียวหรือบีบหลอดยาฟันอะไรในทุกวันนี้หรอกเราก็จะไม่รู้จักยาสีฟันหลอดนั้นนะ
คือตรงนี้แบบอะไรก็ขำๆแต่ว่าทีเนี้ยเนี่ยกระสุนเปลี่ยนโลกนะฮะเออกระสุนเปลี่ยนประเทศกระสุนเปลี่ยนประเทศแยมรู้ไปถึงขนาดแบบมีพี่บางคนเขาหลังไมค์มาบอกคุณรู้ไหมว่าควีนอลิซาเบธเนี่ยไปลงพื้นที่เนี่ยนะพื้นที่ที่ประชาชนที่เขาไม่เอากษัตริย์เนี่ยมีพื้นที่บางพื้นที่ในประเทศเขาที่เกลียดกษัตริย์ควีนอลิซาเบธอะลงจากรถไปไม่ถึง5นาทีต้องรีบขึ้นรถกลับครับเพราะมันจะมีคำด่าคำถักถางจากมวลชนแต่ก็จะมีมวลชนบางส่วนที่ติดตามที่ชื่นชอบและติดตามมาให้กำลังใจให้ดอกไม้แต่บางมวลชนที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะไม่เอากษัตริย์เนี่ยเขาด่าได้เลยนะแต่ควีนอลิซาเบธก็ขึ้นรถกลับไปโดยไม่แจ้งความไม่มี1 2ไม่ละเมิดไม่เขาด่าต่อหน้านะครับไอ้ถ้าประเทศไทยก็สัตว์ไอ้กษัตริย์เหี้ยไอ้อะไรอย่างเงี้ยดอกมาทำไมหน้าด้านอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้มี1 2ที่จะมาเอาผิดประชาชนในประเทศเขาเลยไม่มีใครไม่ชอบอะไรเงี้ยคือลงมาแค่นาทีขึ้นเป็นเมืองไทยนะครับขั้นแรกเลยนะครับทหารรักษาพระองค์มาก่อนปุ๊บถือปืนกลางรอไว้เลยใครอย่ามามึงอย่ามาเออถ้าเป็นประเทศไทยนี่เขาเคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะใช่ต้องเคลียร์ก่อนด้วยซ้ำนะครับเพลงรถติดขบวนเอออ่ะคุณก็เนี่ยว่าในฐานะที่คุณอยู่คุกคีไปอยู่กับวัดเนี่ยตอนเนี้ยวัดเดือดร้อนครับเสร็จตกงานยอดทำบุญตกยอดทำบุญตกขอรับบริจาค9บาทไม่ใช่พระจะเจ๊งเอาไม่มียอดเข้าไงไม่มีคัมมิ่งเลยขอรับบริจาค9บาทใช่ไหมไม่เกิดอะไรขึ้นกูก็เหนียวเออเห็นพุทธอิสระมาบอกชนคนไทยบริจาค9บาทรับแต่บาทออกมาช่วยประชาชนเรียกร้องอย่างน้อยออกมาช่วยชนาขายข้าวก็ยังดีเออรอแต่รับบาทมีวลีอยู่วลีนึงที่ผมเคยได้ยินในสารคดีเรื่องศรีอยุธยาของสุจิตวงศ์เทศนะครับพูดไว้อยู่ประโยคนึงว่าเพราะการค้า2มหาสมุทรจึงทำให้พระพุทธศาสนาของไทยเจริญรุ่งเรืองเออพระพุทธศาสนาของอยุธยาเจริญรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยเจริญไม่เจริญอยู่ที่เศรษฐกิจนะครับคือเศรษฐกิจหนุนเสริมศาสนาครับไม่ใช่ศาสนาหนุนเสริมเศรษฐกิจต้องเศรษฐกิจอะซัพพอร์ตถ้าเศรษฐกิจวูบเนี่ยการทำยอดการทำบุญจะน้อยลงก็จะน้อยลงมันจะน้อยลงตามเศรษฐกิจครับเพราะนั้นอย่าแปลกใจนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะถึงพระจะเป็นผู้ที่ว่าแบบน้อยที่สุดแต่เชื่อเหอะพระก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจเดียวกับเราต้องกินต้องใช้เหมือนกันถามว่าคุณก็ไม่มีทางจะหนีพ้นไอ้ระบบเศรษฐกิจนี้นะครับต่อให้คุณไปบวชคุณก็ยังต้องเจอแล้วคุณก็เจอจังๆคือการที่ยอดคนทำบุญน้อยลงใช่ไหมครับค่ะยอดคนทำบุญน้อยลงคนเดือนนี้จะบริจาคดีไหมหรืออย่างข้างงานเนี่ยก็ต้องคิดว่าเอจะใส่ซองพระลดลงมีไหมเพราะว่าถ้าใส่เยอะเนี่ยก็เปลืองอย่างนี้การทำมาหากินก็ฝืดเคืองนะครับในบางสาขาอาชีพนะครับอาจจะต้องลดบางอย่างหรือบางบ้านเนี่ยเลือกที่จะทำบุญแบบเล็กๆน้อยๆจะพี่เคยทำแบบใหญ่ๆก็เหลือย่อมๆอีกอย่างทำบุญครบวันตายญาติผู้ใหญ่ก็เหลือเล็กลงตามสภาพเศรษฐกิจนะครับแปลใจเลยว่าทำไมเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยยอดทำบุญมันถึงน้อยลงเพราะว่าคือคนมันต้องใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นประโยชน์กับชีวิตจริงๆนะครับครับตอนนี้น้องแยมตอนนี้พี่จักรพงศ์โทรเข้ามายังไงมันเอาสักสายก่อนไหมก่อนปิดช่วงไปหรือเปล่าหรือยังไงดีค่ะค่ะคุณรับไปก่อนรับไปก่อนสายแจ็คอยู่สายแจ็คครับสายโรสอยู่ไหมครับมีสายแจ็คก็ต้องมีสายโรสด้วยนะครับเชิญครับพี่จักรพงศ์สวัสดีครับเสียงชัดเจนครับเชิญครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศพระบิดาแห่งตาสว่างกับพระมารดาแห่งตาสว่างทุกท่านครับผมครับทำกันที่สถานีเทวดาสว่างเทวดาลูกพี่ฮะก็มีคำกล่าวยอมรับของฮิลลารี คลินตันมีอยู่ท่อนหนึ่งว่า
การพ่ายแพ้นี่เจ็บปวดครับอย่าหยุดที่จะเชื่อว่าสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่คุ้มค่าครับเป็นคำพูดที่สะท้อนให้ถึงให้เห็นถึงความถูกต้องที่แข่งขันบนเส้นทางประชาธิปไตยนั่นนะครับที่อยู่สถานีตาสว่างทุกสถานีพิธีกรทุกท่านที่ได้อุทิศเสียสละครับของท่านที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมในการรับฟังรับชมทุกท่านนะครับต่างประเทศทุกท่านเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ท่านทำในสิ่งที่ถูกต้องครับมันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าครับมันเป็นเรื่องครับนะครับเพราะว่าคืออนาคตของประเทศชาติและประชาชนเราครับแล้วเป็นประชากรคนเราบางท่านอาจจะเป็นชาที่มาฟังเป็นชาวสวนคนสามัญชนทั่วไปสาที่เข้ามารับชมรับฟังท่านก็คือเป็นตัวหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตโลกในยุคต่อไปมันเป็นโลกแห่งการแข่งขันครับนี่ยังหลงงมงายอยู่รัฐนาวาของเราไปไม่ทันโลกหรอครับครับต้องรอประเทศเราครับนะคือผมก็อยากจะให้สติกับหลงยังหลงงมงายอยู่นะครับวางได้แล้วครับครับมาจากความงมงายครับถ้าท่านไม่รู้จะเหตุต่อที่มันเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยถ้าท่านไม่คิดตรึกตรองท่านก้าวไม่พ้นหรอกครับกับความอายุขัยให้ท่านนะครับวันข้างอาจจะไม่โดนกับตัวท่านครับจะไปโดนกับลูกหลานท่านข้าราชการทุกท่านครับนี่นะครับท่านเกษียณอายุท่านก็เป็นแค่ตาแก่ยังเปย์ยังตกก็มีครับการก็เหมือนท่านเอาเศษเนื้อข้างเขียงโคลนมาอายาไส้เพื่อให้ชีวิตของท่านแค่คำเอออวยนะครับหรือว่าเป็นการสร้างภาพครอบงำท่านมาท่านจะไปครอบงำลูกหลานท่านอีกจากพวังแต่ผมก็ดียังเขาฝุ่นที่ไม่สามนะครับชนิดคุ้มข้างชนิดคุ้มข้างนี่คือยังไงก็เขียนไม่ไปแล้วนะชนิดที่สองคือชนิดฟังชนิดที่พอจะฟังเหตุฟังผลได้อยู่และชนิดที่สามก็คือชนิดแบบคุ้มข้างเล็กน้อยฟังบ่อยๆครับเชิญครับสถานีตาสว่างทุกสถานีครับยินดีต้อนรับพวกเราเป็นท่านเดียวกันค่ะครับให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกองอำนวยการรักษาความรู้สั่วมู่นิ่มแลนเนี้ยก็รับดอครับยิ่งเนี่ยแหละยิ่งเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงคนเหล่านี้เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่เข้าใจเป็นดีครับผมว่าเป็นคนส่วนมากคือที่ตาสว่างเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่งมาฟังแค่สถานีตาสว่างครับเขาฟังทียิบย่อยตั้งแต่ตอนการเดินสายไม่ว่าจะเป็นวงไปยินที่เดินสายคณะอื่นๆที่เดินสายทั่วประเทศครับครับเขารู้ทำไมเขาจะไม่รู้เขามีวุฒิภาวะพื้นฐานการศึกษานี่ทำไมเขาจะแยกแยะไม่ออกคนเหล่านี้เขาแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกแต่กลัวแล้วมองไปข้างหน้าครับครับผมลูกเรามันมีตั้ง200กว่าประเทศมีประเทศไทยประเทศเดียวซะที่ไหนล่ะถึงกับชาติอื่นอาจจะให้สายอื่นๆไม่มีโอกาสเข้ามา
คิดเห็นครับทุกท่านครับเพื่อสร้างสัมพันธภาพสายยิ่งมีความคิดที่แตกต่างในหลายๆแง่มุมเนี่ยลดจะทำให้เกิดการตกในการต่อสู้การสร้างสัมพันธภาพระหว่างซีกโลกบางท่านอาจจะอยู่แถวสแกนดิเนเวียอยู่กาหรือทางญี่ปุ่นหรือทางประเทศทั่วโลกที่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงได้มีส่วนร่วมนะครับท่านนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศรักษาสุขภาพขอขอบคุณและเป็นกำลังใจทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่จักรพงษ์มากเลยนะคะแหมว่าอยู่กับพวกคือคงจะอยู่กับไฟเย็นอะแต่ก่อนที่ไฟเย็นเนี่ยแต่ก่อนไทยเลฟเนี่ยมีรายการไฟเย็นแค่สองวันบอกเลยคือพี่จักรพงษ์รายการเดียวพี่จักรพงษ์เนี่ยผู้คอยจะโปรโมทพวกเราหรือมาช้านานเลยคือคนความจริงแล้วคือมาติดตามไฟเย็นก่อนเพราะประชาชนก็ก่อนไทยเลฟมีไฟเย็นแล้วครับผมมีไฟเย็นมีเถียงฮัจ้าขี้แห้งอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอยามาจัดครั้งแรกเลยรายการก็เห็นที่จักรพงษ์แล้วก่อนจัดคนเดียวก็เห็นที่จักรพงษ์มาแล้วจะมาเบรกสักก็ขอบคุณที่จักรพงษ์มากๆนะคะแล้วก็สำหรับท่านอื่นๆที่ยามให้ไอดีไลน์ไปแล้วนะคะก็บอกว่าเจอลองเช็คตัวอักษรที่พิมพ์ไปด้วยนะคะบางทีก็อาจจะมีตัวบางตัวที่เราใส่ไปผิดหรือเปล่านะคะลองดูให้ดีเช็คให้ดีแล้วก็ ID line แยมไม่มีเว้นวรรคไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่นะคะก็คือจะเป็น Yummy Freedom Life รัวๆเลยยาวเลยบางท่านน่ะจะพลาดตรงคำว่า live เยอะมากlive อาจจะเป็นตัว v เออเนี่ยจะสับสนตรงนี้แหละที่ผมห่วงอะไรเงี้ยลองเช็คดีที่แปลว่าชีวิตนะ life แต่ถ้า live ที่ใส่ตัว v จะเป็นแปลว่าสดครับผมอันนั้นไม่ใช่นะฮะสำหรับท่านใดที่จะโทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พักเบรกไปแล้วยามจะรับแอดเพื่อให้เข้ามานะคะคอีกสักครู่นะคะพี่น้องสักครู่ค่ะไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yammy Revolution ดำเนินรายการโดยน้องแยมขันแดงและมิสหายเราจะก้าวไปสู่สาธารณรัฐด้วยกันไทยเรฟสเตชั่นครับเข้ามาสู่ช่วงที่สองชุดช่วงสุดท้ายแล้วสุดท้ายเป็นทั้งช่วงสุดท้ายและช่วงที่สองของรายการ Yummy Revolution นะคะรายการเราก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยขอแจ้งกับทางพี่น้องก่อนทุกๆท่านเลยนะคะว่า ID ไลน์ Yam เนี่ยค่ะให้สังเกตก่อนให้ชัดเจนกันเลยทีเดียวอันนี้คือหมายถึงเตือนพวกพี่ๆด้วยว่าไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีนะคะแยมเนี่ย ID ไลน์แยมใช้ ID ไลน์เดียวนะคือเป็น Yammy Freedom Life Life ที่แปลว่าชีวิตนะคะ Y A M M Y นะคะ Freedom แล้วก็ Freedom เลย F R E E D O M L I F E นะคะไม่มีเว้นวรรคใดๆทั้งสิ้นไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจะเป็นพิมพ์เล็กล้วนๆเลยเป็นภาษาอังกฤษไม่มีเว้นวรรคนะคะแล้วก็เวลาที่มีคนแจก ID ไลน์ไปเนี่ยอักษรของคำว่า Yummy Freedom Life ให้ดีเพราะว่าบางคนที่ไม่ประสงค์ดีกับพวกเราเนี่ยอาจจะไปสร้าง ID คล้ายๆของแยมแล้วตัวเดียวเนี่ยแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นแยมหลอกคุยถามนู่นถามนี่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะแอด ID ให้สังเกตให้ดี ID เนี้ยใช่ของน้องแยมจริงๆหรือเปล่าหรือใครมีแบบบอกต่อ ID เนี่ยคือให้สังเกตก่อนที่จะแอดเพราะว่าเวลาที่แยมวางหน้า4บอกนะคะแยมก็จะบอก ID ของแยมไปตามนั้นตรงๆเลยแล้วก็จะไม่มีพิมพ์ใหญ่นะคะตัวอักษรจะตรงตัวเลยที่แยมพิมพ์ไปคือ Yammy Freedom Life ไม่มีเว้นวรรคไม่มีตัวใหญ่สังเกตตัว D ตัว F อะไรให้ดีมันจะบางทีอ่ะคนเอาไปดัดแปลงแค่เปลี่ยนจากตัว D เป็นตัว V ตัว G อะไรอย่างเงี้ยบางคนมองเป็นภาพรวมหมดแอดไปเลยนี่ ID ไลน์น้องแยมไม่ใช่นะคะให้สังเกตให้ดีก่อนนะเดี๋ยวจะไปแอดไปหลงคุยกับน้องแยมตัวปลอมก็
ใช่นะคะอย่างที่พี่แอมบอกนะคะพี่แอมพิมพ์มาว่า Yummy Freedom Rice ถูกต้องค่ะแต่ว่าจะไม่มีเว้นวรรคนะคะจะเป็นตัวเล็กไม่ใช่ตัวพิมพ์ใหญ่ ID Line ยังไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่เลยจะเป็นตัวพิมพ์เล็กล้วนๆแล้วก็จะไม่มีเว้นวรรคใดๆเลยนะคะก็ขอให้ทราบให้รู้กันทุกๆคนเลยทุกๆท่านเลยนะคะคือเราซีเรียสกับตัวอักษรนิดนึงนะครับค่ะเพราะว่าคือเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจในการแอดของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับค่ะมีน้องนะคะโทรเข้ามาเราก็จะโทรกลับไปนะคะครับก็คือที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกชื่อหรือไม่บอกชื่อก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจคือเนี่ยผมอยากจะพูดไปฝากฟังอยู่นะครับที่เพื่อยูเลกับกาลาแลนด์ครับผมมันก็ได้แบบมาพูดตรงนี้แหละแต่ว่าแต่เราอยากจะที่จะเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยครับจากประสบการณ์ผมเองนะคือเราต้องทำให้คนที่เขายังตาไม่สว่างเกิดคำถามในใจและให้เขาอะมุ่งที่จะไปหาคำตอบเพราะว่าตัวผมเองเกิดคำถามในใจในหลายเรื่องที่เกี่ยวกับมันครับทำให้ผมไปหาคำตอบแล้วผมก็ตาสว่างโดยที่อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปฟังจากใครมากมายดีมากครับผมก็พยายามที่จะรู้ใครที่เรารู้จักเราไม่ต้องไปพูดให้เขามาเป็นแบบเราหรอกครับในคำถามบ้างคำใช่ใช่ถามเฮ้ยมึงอยากรู้อะไรที่มันไม่เองใช่ครับและเขาให้เขาไปหาใช่แนวร่วมเราอยากจะขยายอ่ะเราต้องใช้คำถามยิงกับคนรอบข้างนี่แหละที่เขาพูดในบางเรื่องที่เราคุยกับเขาไปแล้วเราก็สอบถ้าทุกคนช่วยกันประชาชนมันก็จะตื่นขึ้นมาในวันนึงแต่ถ้าแบบไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าแตะเลยมันที่มันจะเป็นประชาธิปไตยอ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยประชาธิปไตยหลอกๆไปเรื่อยๆมองนะแต่วันเนี้ยเออผมกล้าผมที่ถกก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองข้ามมาคนแล้วมันก็จะผมประชาชนครับครับผมสิ่งผมอยากพูดจะมันดีอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเป็นวิธีคิดที่ดีมากนะครับครับผมก็สู้ไปด้วยกันนะคะอดทนรอวันนั้นเนาะไว้โอกาสมีโอกาสคงได้เจอกันในไทยนะคะโอกาสหน้าโทรมาใหม่นะครับค่ะสวัสดีครับค่ะจะออกนามแต่อยากจะออกความคิดเห็นเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะแล้วก็มีอีกสายนึงเขาให้คำแนะนำมาว่าให้พี่น้องเวลาขยายความรู้เนี่ยครับเฮ้ยเรื่องให้เขาฟังถ้าเขาไปค้นหาเองค้นหาเองเหมือนกับไปนี่ดิไปเว็บไปเย็นไปนู่นไปนี่ก็ว่าไปบอกได้แค่นี้นี่เหลือให้เขาไปอ่านเองไปเปรียบเทียบไปเองครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับครับสวัสดีนะครับค่ะสวัสดีทุกคนนะครับผมครับโอ้เสียงดังดังคุณเรียกจิ้งหรีดแล้วคุณชัดไหมครับจิ้งหรีดชัดมากเลยอ่ะจิ้งหรีดอ๋อครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโอ้เสียงชัดมากแล้วก็ผมก็โทรมาจากกาลาแลนด์เหมือนกันอ๋อครับครับคือปัญหาประเทศเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมาจากโครงสร้างที่ผิดๆมาโดยตลอดคือโครงสร้างที่เป็นชนชั้นกษัตริย์เทวราชาเนี่ยโอ้ครับครับซึ่งในกระสุนพระราชทานมากเลยผมไปโดนไล่ยิงไล่ฆ่านี่ผมบอกเลยว่ากษัตริย์นี่คือระบอบที่เลวร้ายและประชาเลวทรามที่สุดบอกไปแล้วครับบอกเยอะๆฮะบอกพี่น้องให้เราฟังให้เราทราบเยอะๆครับผมคือปัญหาสังคมไทยเนี่ยมันหลั่ง
ากลึกมายาวนานมากเพราะว่าระบอบชนชั้นอำมาตย์ขุนนางเจ้าขุนมูลนายเนี่ยต้องไปกราบพระตูดพระตดแล้วยกยอกันแบบว่าผมถามว่าคุณกินขี้เหมือนกันน่ะมีกิเลสร่วมมูลตัวสันครับแล้วทรัพยากรธรรมชาติในประเทศนี้มันเป็นของพวกคุณทั้งหมดโดยที่คนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ของสนามหลวงเขาไม่ให้นอนแล้วใช่ไหมไล่แล้วเขาไม่ให้นอนแล้วเอาคดีเอารั้วมากั้นนะฮะถ้าไม่มีงานอะไรเขาเอารั้วมากั้นนะคือสังคมไทยเนี่ย มันเลวร้ายเพราะระบอบครับระบอบที่เป็นเทวราชาที่สร้างภาพจนเป็นเทวดาแต่จริงๆแล้วคือปีศาจร้ายถูกต้องครับเอาทหารมาผมถามว่าไอ้ทหารที่ออกมาฆ่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นพวกที่ล้อบริวารว่านเครือพวกที่เขาจัดตั้งทั้งหมดนะฮะคือเขาวางโครงสร้างอำนาจองค์กรเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วเขาผูกขาดอำนาจเงินทองผลประโยชน์ในประเทศมาอย่างยาวนานครับแล้วก็เครือข่ายองค์กรของเขาเนี่ยมันมีทั้งสื่อทั้งศาลทั้งทหารตำรวจคือในองค์กรเนี่ยเขาวางคนไว้ทีมงานชัดเจนคุณเชื่อไหมทุกวันเนี่ยเขาบังคับให้เด็กครับครับตัวนี้มันจำเป็นไหมที่จะต้องบังคับให้เรามาร้องไห้ให้เรามาใส่ชุดดำเนี่ยมันทำได้หมดทุกอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีทีมงานที่เป็นหัวกะทิแล้วเขาช่ำชองในเรื่องพวกการสร้างภาพมากเขาโปรโมทกันแบบคือให้เห็นความสำคัญมากมากตอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสำคัญนะหนักกว่าตอนอยู่อีกหนักกว่าตอนอยู่อีกตอนเนี้ยตอนตายอ่ะหนักกว่าตอนอยู่เลยใช้หนังทีกว่าเก่าอีกจัดตั้งทั้งนั้นนะฮะใช่แล้วก็เป็นการสร้างภาพเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยมันอยู่ในกาลาเลนแล้วครอบไว้อย่างเนี้ยเหมือนเดิมแล้วฐานอำนาจคือทุกวันเนี่ยผมถามว่าความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหนอ่ะในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งยึดสนามบินยึดทับเนี่ยปิดกรุงเทพซ้อมคนฆ่าคนตายเท่าไหร่ผมถามว่าไอ้คนกลุ่มเนี้ยมันถูกดำเนินคดีหรือยังในขณะที่ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ให้เลือกตั้งใหม่เสร็จแล้วทำไงคุณเอาทหารออกมาฆ่าโดยคำสั่งของพระราชาคือในหลวงเนี่ยมันถูกแล้วฮะแล้วทุกวันเนี้ยอำนาจของเขาก็ยังสืบทอดต่ออยู่โดยเฉพาะไอ้งอกสีเสาไอ้เปรมเนี่ยนะครับมีข้อมูลเนี่ยผมดีใจมากที่ทุกวันเนี่ยโลกเสรีมันมียูทูบให้คนได้เข้าไปฟังกันมั่งครับคนที่ได้เข้าไปรู้ความเลวร้ายของระบอบราชาฆ่าประชาชนคนไทยของตัวเองเนี่ยมันจะได้หูตาสว่างมากขึ้นนะครับแล้วระบอบนี้ผมบอกได้เลยว่าอยู่ได้ไม่นานล้มแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะล้มแบบว่าอย่างรุนแรงแบบว่าหรือคุณจะเอาแบบว่าให้นองเลือดแค่นั้นเองมันมีแค่2ทางเลือกครับถูกต้องแต่วันนี้เขาเอาแน่เขาเอาเราแน่นอนคือเขาไม่ยอมฮะเขาเอาเราน้องเลือดแน่นอนเพราะนั้นก็ให้เราสู้กันช่วยกันก็ต้องสู้กันช่วยกันสู้กับมันช่วยครับผมถ้าเราไม่สู้นะครับเราจะเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าทุกวันนี้มันคำว่าประชาธิปไตยมันไม่มีเลยในบ้านเราเมืองเราแม้แต่กฎหมายความเป็นธรรมมันยังไม่มีให้เราเลยครับครับคนที่ออกมาเรียกร้องปี53 10เมษายนผมถามว่าตายไปกี่ศพพ่อแม่พี่น้องเป็นร้อยเด็กร้องไห้ขาดพ่อแม่ที่เสียชีวิตเพราะเขาเพียงแค่ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่เป็นธรรมต้องการยุบสภาคืออำนาจให้เลือกตั้งอ่ะตายไปเท่าไหร่แล้วมันเป็นความเจ็บช้ำใจที่คนไทยต้องออกมาช่วยกันแล้วคุณจะยอมให้เขากดขี่อยู่อย่างนี้ต่อไปได้ยังไงการเราทำอะไรได้เราก็ทำไปครับครับทำไปอย่าไปยอมแพ้ผมซาบซึ้งมากในกระสุนพระราชทานเนี่ยผมแทบจะก็ผมบอกตรงนะถ้าเอาแบบเหมาเจ๋อตุงเนี่ยลบกันแตกหักทีเดียวจบเนี่ยผมอยากเอาอย่างนั้นเลยแน่นอนครับแน่นอนเอางั้นเลยอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยฮะแล้วจะได้รู้ว่าเป็นฝุ่นใต้ตีนเนี่ยกับคนที่อยากเป็นคนมันใครจะอยู่ใครจะไปผมเสียดายที่คณะราษฎรเราถูกยึดอำนาจคืนกลับไปจากระบอบชั่วช้าตรงนี้มากเพราะว่าทุกวันนี้เขาฟื้นอำนาจแล้วเขาฆ่าคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็ก.6ตัวแหล่สร้างภาพมาแบบว่าออก
สื่อหลอกอะไรโกหกจนคนมันโง่ไปเลยก็มีบางคนที่ฉลาดก็มีแต่ว่าเมื่อเขาทำสิ่งโกหกโกหกบ่อยๆคนมันก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงก็เลยอาจจะมีเชื่อบ้างอะไรบ้างแต่วันนี้เรามีสื่อฮะเราเอาสื่อเข้าไปเอาความรู้เอาความจริงเข้าไปยันครับผมเพื่อให้ประเทศเรามันมีประชาธิปไตยให้ได้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมฟังมานานแล้วแล้วก็ผมก็หูตาสว่างมานานแล้วครับเหตุการณ์6ตุลา19ในธรรมศาสตร์ที่ฆ่านักศึกษานี่ก็ยังผมก็ยังเจ็บช้ำน้ำใจมาตลอดนะที่นักศึกษาถูกฆ่าในธรรมศาสตร์ที่เอาก็กลับไปดูในคลิปที่มีลงใน YouTube ผมก็รู้สึกคิดถึงและสงสารทุกคนมากครับยังไงก็สู้ครับสู้นะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับอืมก็เบื้องต้นนะพี่น้องอย่าลืมนะที่ผมบอกใบปลิวสีสเปรย์แอบแอบทำเอาให้ตัวรอดปลอดภัยฮะครับขอยกย่องพี่เมื่อกี้มากนะแกพูดดีครับโอ้โหเฉียบขาดมากนะผมรู้ว่าผมจะเรียกพี่คนนี้ว่าอะไรอะไรคะรีดริงเรไรอ๋อนะลิงลิงรีดริงเรไรเสียงเสียงจิ้งหรีดแกนี่สุดยอดโอ้แต่เขาพูดนี่คือซึ้งแล้วก็ได้ฟิลมากฟิลสุดคือได้อะไรคือเข้าใจอ่ะคือบางทีเราจะมาพูดกันให้มวลชนรับฟังกันบางทีวิสก็อาจจะไม่ตรงตัวอาจจะไม่เข้าใจอะไรมากกว่าคำพูดบ้านๆแบบเนี้ยคำพูดตรงๆอะครับตรงๆแบบเนี้ยบ้านๆอย่างเนี้ยแต่ก็ไม่ได้มีการหยาบคายอะไรที่ขนาดจะฟังไม่ได้กันครับก็คือยังฟังกันได้อยู่ยังเป็นคำบ้านๆที่ยังมีความสุภาพฟังได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้คือไม่ยังไม่ทราบว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยตั้งใจฟังหรือเปล่าแต่ยามตั้งใจฟังทุกคำพูดของพี่เขาที่พูดมาเนี่ยยามรู้สึกยามอินกับเขานะแล้วยามก็เข้าใจความรู้สึกเขาเข้าใจถึงน้ำเสียงเขาเข้าใจถึงจิตใจเขาว่าตอนนี้จิตใจเขาเป็นยังไงครับผมค่ะก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกสายนึงนะคะจากสุขุมวิทแล้วกันเนาะเชิญครับสวัสดีครับในกาลาแลนด์อีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับชัดเจนครับชัดเจนค่ะชัดเจนครับทุกคนนะฮะครับก็เพิ่งจะโทรมาครั้งแรกครับยินดีครับยินดีด้วยครับกับทหารเนี่ยนะผมก็อยากจะแสดงความเห็นเล็กน้อยยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเชิญครับประชาชนเนี่ยไปสู้กับกองทัพนั่นกองทัพวิธีการมันมีหลายอย่างมีปืนอ่ะสู้ข้อที่หนึ่งสู้ทางความคิดดร.สุญญเสนมีกำลัง3คนตอนเริ่มคิดปฏิวัติใช่ราชวงศ์จริงเขาใช้อักษร4ตัวเท่านั้นใต้แผ่นดินนี้เป็นของสาธารณะตอนนั้นประเทศจีนยากจนมากอดตายเป็นล้านคนต่อปีอักษร4ตัวนี้พิมพ์เป็นตัวหนังสือจีนเล็กๆกระดาษแผ่นเล็กๆคนเขาอ่านแล้วเขาเก็ตอ่ะครับเขาเอาความคิดแพร่ไปในสมองของคนทุกคนก่อนเนี่ยระบอบเนี่ยเขาใช้อ่ะครอบงำมาก่อนครับไอความคิดเนี่ยมันมีผลอ่ะมันมีผลถ้าทุกคนคิดพร้อมกันเนี่ยข้อที่สองถ้าจะสู้เนี่ยผมว่าโจมตีผลประโยชน์ของคนต่างชาติง่ายกว่าคนต่างชาติดึงเขาเข้ามาเลยครับผลประโยชน์ มันงับมันก็ไม่บัดดูตาโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีญาติของผลประโยชน์ให้โลกมาล้อมจับตาดูเราใช่ไหมโอบามาแล้วก็ไม่หรอกครับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็รับรองมาครับน่าสนใจน่าสนใจเพราะโอบามาเนี่ยเขาประเภทว่าถ้าเป็นก็โอเคคุณจะปฏิบัติการคุณจะอะไรถ้าฉันไม่เสียผลประโยชน์ฉันก็เฉยๆทำเป็นไม่รู้มั่งตามกระแสโลกาตามฐานภาพของอเมริกาสเตตัสของเขาอย่างนั้นก็ต้องพูดแต่เขาไม่ทำจริงหรอทำครับไปเป็นเลยของอะไรก็ตามเป็นธุรกิจของอเมริกันหรือของมหาอำนาจหรือชาติอื่นเดี๋ยวเขาก็มาครับเดี๋ยวเขาก็มาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มันง่ายกว่าไหมทำไมไม่ไปตีของสำนักงานทรัพย์สินอ่ะเล่นธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนเลยอันดับแรกก็ได้
แต่ไอ้นั่นมันไม่ดึงต่างชาติเข้ามาเนี่ยอ๋อเจตนาต้องการดึงต่างชาติให้เข้ามาช่วยเออพี่น้องเขาจะได้มาซื้อของใครมีความคิดเห็นต่างจากนี้ลองพิมพ์มาครับเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรแต่ว่าตัวเขาอะไม่ได้กระทบอะไรเขามากมายค่ะครับมันแย่ที่สุดแล้วอะทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยถ้าคุณประยุทธ์เนี่ยหาเงินอะไรไม่ทางไหนไม่เป็นแล้วแล้วก็กระทรวงไสยศาสตร์เลยแหมทำเงินปีเป็นแสนล้านเลยกระทรวงไสยศาสตร์นะแหมมีกรมนั้นกรมนี้นะต้องขังแหม่งรอแม่งทุกอย่างตั้งแต่ควายธนูประหลัดเข็กสาริกาตุ๊กตาแล้วรักยมกุมารทองกรมเข้าทรงลงผีอย่างที่ฐานไทยเก่งก็ไปรบกับใครไม่ไหวหรอกครับ สามจังหวัดยังเอาไม่อยู่เลยคุณ เห็น จะมาอาสาแก้ปัญหา77จังหวัดเฮ้ย3จังหวัดพวกคุณเนี่ยกลุ่มนี้แหละ10ปีแล้วค่ะแก้77จังหวัดตลกมั้ยอ่ะมีคนเชื่อโอ้โหแม่ไม่มีไม่ได้แก้อะไรเลยชาวนาปัญหาเหมือนเดิมหนักกว่าเดิมแก้มากี่10ปีก็เหมือนเดิมผักชีโรยหน้า มันทำงานแบบ3จังหวัดนี้ก็เหมือนกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคนไทยคิดไม่เป็นอะใครคือใครลูกชาวบ้านอาสาสมัครครับผมถูกไหมครับทำไมครับ IC องค์กรประเทศมุสลิมโลกมาตรวจครับเห็นไหมของเราตายมากกว่าเราไม่ได้รังแกนะจบไอ้นั่นก็พูดไปออกจริงเว้ยว่าทหารโดยองค์การตายมากนะน้อยมากลูกชาวบ้านอะไรจะตายแล้วให้ศพมา200,000-300,000ว่าการแบบนี้ครับผมยิ่งแก้ยิ่งจนตกน้ำเห็นไหมตกที่กองแสนแสบครับรอหน้าคนนะครับครับไม่สนใจแล้วครับตายนี่คือระบอบของเขาฮะเร่งรีบวิ่นรนทำมาหากินเห็นแก่ตัวไม่มีสนใจหรอกครับคนต่อหน้าตกไปในน้ำเนี่ยคนเห็นเยอะแยะเอาเว้ยน้ำก็สกปรกกูก็จะรีบไปทำงานไม่ใช่ธุระของกูก็เหมือนที่ยึดอำนาจแล้วเราถูกเพิกเฉยอะเหมือนประชาชนชาชินต่อการใช้อำนาจรัฐโดยเผด็จการเนี่ยไม่ใช่ครับเขาต้องเจตนาให้มันเป็นอย่างนั้นครับให้ค่าแรงถูกให้ทุกคนดิ้นรนขนขายต้องจะได้มาทำมาเยอะนิสัยอันมาครับแล้วไอ้คนพวกนี้เหรอครับชนชั้นกลางในเมืองเนี่ยมันจะไปสนใจเรื่องการเมืองใช่ชีวิตคนไม่สนเลยใช่ครับผมสังคมไทยไม่คิดอ่ะสมองคนไทยจะไปขายเป็นอวัยวะสำรองได้นะแพงที่สุดในโลกอ่ะมันจะไม่ใช้เลยเนี่ยครับครับถูกไหมฮะคุณอะไรคุณจอมล่ะถูกต้องครับคุณทองครับคุณทองกับน้องยัมมี่แล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงคุณทองครับผมก็ฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามโอเคแล้วก็สู้กันมาผมรุ่นผมนี่ถ้าคุยกับลุงสนามหลวงผมว่าเรียกน้องสนามหลวงครับรุ่นน้องผมสองโอ้โหผมก็อยากคุยกับน้องสนามหลวงเอ๊ะแกทำไมไม่ค่อยจัดรายการน้องสนามแกต้องพูดในเชิงครับมาเนี่ยครูแกต้องพูดในเชิงจิตวิทยาบ้างไงโรคสังคมมันป่วยยังไงครับผมค่ะสังคมทำไมที่มาฟูมไฟทุกวันเนี่ยเพราะมันป่วยก็แกเรียนหมอมาแกน่าจะรู้นะเนโซคิสซึมไออาการอย่างนี้เขาเรียกว่าอาการแบบได้พี่นอกพี่เทาได้ตัวเองได้เหยียดหยามตัวเองแล้วมีความสุขตรงไอ้พวกก้าวร้าวรุนแรงพวกนี้ไอ้พวกซาดิสชอบรังแกเอาล่าสวยสถานการคือแต่คือมันไม่มีหรอกไอ้พวกนี้มันไม่มีความรู้ดนตรีอะไรเลยมันก็ฉวยสถานการณ์กับเธอไอ้พวกริบบินพวกซาดิสจริงลุงไม่ใช่ลุงน้องสนามหลวงนี่ควรจะพูดเรื่องอะไรพวกนี้ลูก
อาการป่วยไข้ทางจิตของสังคมไทยซะมั้งแต่แกจะไม่มีประเด็นพูดแล้วแกพูดเยอะเลยผมชอบเป็นคนใต้หรือเปล่าใครก็ชอบอะไรก็เลยพูดก็พูดสนุกได้เลยพี่สุขุมเป็นคนใต้หรือเปล่าครับทักทายพี่น้องใต้เนี่ยเขาฟังออกว่าพี่เป็นคนใต้แล้วก็ทักมาพวกปปสเนี่ยหดหัวอะไรหมดแล้วอ่ะแรงน้อยแรงน้อยตอนนี้ถูกรอกแรงน้อยแรงใต้น้อยเป็นไงถูกรอกอ่ะไม่ได้ไม่จำเป็นเลยโอเคผมไม่ถนัดภาษาใต้เลยผมไปอยู่ต่างประเทศมั่งไปฝรั่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยถนัดภาษาใต้คุณเชื่อไหมไอ้กปปสมวลมหาประชาชนที่ขึ้นไปเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยนะเป็นไอ้พวกโนบอดี้อ่ะพวกอันธพาลสวนยางพวกคุมซ่องคุมบ่อนตรงยาอาแม่เจ๊กก็ขึ้นไปกรุงเทพทำดังนั้นเหรอคุณเป็นซัมบอดี้เลยอ่ะโอ้โหกลายเป็นซัมบอดี้ได้อ่ะชาติศาสตร์กษัตริย์แม่ครับผมท่องอย่างเงี้ยท่องเป็นนกแก้วก็ได้ทุกใครก็ได้ใหญ่กว่าตำรวจอะไรห้อยคอจะหน่อยเป็นกาดโอ้โหไอตอนนี้หดหัวหมดอายครับโอเคครับคุณลุงฮะฮัลโหลฮัลโหลครับโอเคสายตัดสายหลุ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 ดโอเคไม่แน่คือก็เสถียรเท่าไหร่บางทีก็หลุดก็มีบางทีออกอากาศอยู่ดีๆก็หลุดก็มีครับพี่น้องครับผมก็มีแค่ไหนเราก็สู้ได้แค่นั้นน่ะเติมเงินได้แค่ไหนแล้วก็ถ่ายทอดแค่นั้นนะบางทีก็มานะคะเชิญครับเชิญครับแต่เมื่อกี้ขอบอกคุณลุงก่อนนะคะว่าถ้าอยากจะโทรอยากจะคุยกับน้องสนามหลวงให้โทรมาในรายการสามสหายไขปัญหาวันพฤหัสค่ะหนึ่งทุ่มค่ะแล้วคุณลุงสุขุมวิทก็จะได้เข้ามาตอบเองแล้วคุณลุงสนามหลวงมาตอบหน้าซีบอกเองแล้วก็คือเดี๋ยวคุณจะได้โทรมาคุยกับคุณลุงสนามหลวงได้ในวันพฤหัสนะคะรับสายก่อนรับสายก่อนครับสวัสดีค่ะพี่คนธรรมดาครับผมสวัสดีครับชัดเจนครับเชิญครับนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ได้หายไปไหนผมทักทายสวัสดีท่านนะครับครับผมครับผมน้องแก้มพี่คุณทองครับผมเหนียวมะม่วงครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดีครับดีครับยางด้านนู้นเริ่มเย็นแล้วค่ะเย็นเย็นอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วพื้นเย็นๆแล้วตอนนี้ต้องใส่ถุงเท้าแล้วฮะครับไม่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยใส่ถุงมือแล้วมาทำงานไม่ได้มันต้องตอบพิมพ์คีย์บอร์ดไงครับผมตกแล้วด้วยก็ไม่มีอะไรมากพี่ล่ะพอดีไอ้ผู้สายก่อนหน้านี้ไม่ใช่สายคนน้ำเมื่อกี้นะครับผมสายก่อนหน้านี้ผมฟังแล้วก็น่าเห็นใจแกนะใช่ใช่ในเหตุการณ์ครับฟังเสียงแกแล้วแบบไอ้ก็ก็ความรู้สึกทุกคนก็คงจะรู้นะครับเนาะครับผมในเหตุการณ์หรืออะไรพวกนี้อาจจะเข้าใจแต่ผมว่ารับรู้ความรู้สึกได้ว่าเจ็บปวดนะครับว่าเป็นอะไรใช่ครับอย่างละเอียดทุกท่านที่ผมไม่ได้โฟนเข้ามาไม่ค่อยได้นี่ก็ฟังอยู่ทุกวันเลยครับแต่ว่าไม่ค่อยได้โฟนเข้ามานี่รู้สึกว่ามีเพื่อนๆพี่น้องโทรเข้ามาเยอะนะทุกรายการเลยนะผมว่าเข้าท่าดีครับดีผมก็อยากให้เป็นในแง่ครับผมว่าคือใครมีความเห็นอะไรก็แสดงเข้ามาใช่ใช่ใช่มันก็จะมีหลายๆคนเข้ามาแสดงความรู้สึกความคิดเห็นอะไรกันเยอะแยะเราไปได้เก็บไปคิดในบางคนก็จะไหนในแง่อย่างสายที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เสนอในแง่แต่ละแง่เข้ามาให้เราเป็นตัวอย่างนะครับครับผมรายการคุณน้อยที่เรามีคนเข้ามาเสนอเนี่ยก็โอเคครับผมครับผมขอบคุณครับถึงก็อยากจะแนะนำท่านที่น้องๆที่ว่าฟังอยู่นะครับผมฟังอยู่ด้วยทุกวันเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้โทรเข้ามาแค่นั้นเองครับครับขอบคุณครับพี่โทรมาให้กำลังใจทุกท่านครับขอบคุณครับ
จะมาแนะนำกันอีกนิดๆหน่อยๆก็มาคุยกันนิดๆหน่อยๆเพื่อไม่เป็นการไม่หายหน้าหายตาไปไหนใช่ครับใช่ๆๆใช่ครับผมใช่ครับสวัสดีหลายคนเลยครับผมหลายคนนะทักไม่หมดอ่ะผมทักไม่หมดอ่ะครับเดี๋ยวพี่น้องเราฟังเยอะมากตอนนี้ก็พันกว่าคนนะตอนนี้อยู่ประมาณ 1,145 ไม่รู้ช่องน้องยาอีก 700 มั้งใช่ใช่ครับผมอยู่ประมาณเกือบ 2,000 น่ะแล้วแม่ช่องคุณจะมียังไม่รวมยังไม่รวมที่อื่นด้วยครับสวัสดีคุณค่ะนาฟรีดอมครับผมเยอะแยะเลยเดี๋ยวช่วงไปเป็นพวกประชาชนเยอะกว่านี้ครับผมอย่างเมื่อคืนนี่โอเคนะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนหนาน้อยเนาะเมื่อคืนนี่โอเคพอดีผมโทรไม่ทันที่ผมโทรไม่ทันอ๋อครับพอดีผมถึงบ้านพอดีครับครับตอนนั้นขับรถอยู่แล้วทีนี้แบบสัญญาณไม่ค่อยดีพี่ก็เลยโฟนยินไม่ค่อยนี้เท่าไหร่ครับอย่างรายการลงสนามหลวงวันนั้นก็โอเคนะผมก็โทรไปอะไรผมใครปัญหาแล้วเหรอสายสารสหายคิวเยอะมากเลยวันนั้นสารสหายใครประตูคุกเยอะโอ้โหสายไอ้ลุงตรงนางเลยวันนั้นวันดีนะครับขอบคุณครับครับผมครับโอเคงั้นเดี๋ยวปล่อยให้สายอื่นครับเข้ามาแสดงความเห็นนั่นเดี๋ยวก็เข้ามาทักทายแค่นั้นนะครับผมก็ขอครับสุขภาพแข็งแรงนะฮะครับสุขภาพเดี๋ยววันไหนวันใดวันหนึ่งเราต้องเจอกันแน่นอนครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะร้องเพลงรอยสักครู่ร้องเพลงรอยสักครู่อย่ากระพริบตาอย่ากระพริบตาครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่ใช่ธรรมดานะครับขอบคุณมากครับก็เป็นมิตรรักแฟนรายการอีกท่านหนึ่งหรือจะรัดให้จุ๊บแจงก่อนหรือยังไงก็เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามคิวตามคิวเดี๋ยวตามคิวแล้วกันครับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะคะสายที่โทรเข้ามาแต่พยายามจะให้เรียงตามคิวขอให้โทรมาเดี๋ยวเราจะโทรกลับโทรมาเถอะครับบุษบาสวัสดีค่ะน้องแยมหรือเปล่าคะถูกต้องครับเชิญครับเสียงชัดเจนดีมากครับจุ๊บแจงค่ะสวัสดีพี่ขุนทองด้วยค่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีไฟเย็นทุกท่านค่ะสวัสดีคุณลุงสนามหลวงด้วยค่ะครับแกฟังอยู่ฮะคุณลุงสนามหลวงฟังอยู่ฮะเป็นกำลังใจให้นะคะพอดีคือสายทีละแต่พอดีเกรงใจก็ไม่ติดสักทีอ๋อครับคือว่าอยากให้ทุกคนสู้นะคะครับคือเราไม่ต้องไปยึดติดกับคุณทักษิณหรือว่าคุณยิ่งรักหรือว่าอะไรเพราะว่าครับผมรู้สึกว่าตัวต้องถามตัวเองก่อนว่าที่ใจตัวของเราต้องถามที่ตัวเราเองก่อนว่าใจของเราจะสู้ไหมพึ่งคิดว่าจะไปพึ่งพาใครอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็เขาก็ตัวเขาเองอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาคิดว่าเขาจะต้องช่วยเหลือใครหรือว่าอะไรเราจะไปคิดแต่ว่าเราพาใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราท้อใจอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้พวกเราก็โดนกดขี่เยอะมากใช่ใช่ใช่ทุกอย่างแม้แต่คนที่จะไปเก็บเห็ดขายก็ยังโดนจับเลยเข้าใจอะค่ะโดนยิงหัวแบบมากเลยอะแต่ขอให้มีเลือกตั้งมันก็ยิงหัวใช่ครับแบบแย่มากคือแบบค่อนข้างที่จะเลวร้ายครับผมโอ้แย่มากครับคิดที่ว่าเราต้องถามใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะสู้ไหมไม่ใช่ว่าจะไปที่จะชอบพูดว่าเฮ้ยทำไมทักษิณไม่ทำไมนปช.ไม่นำนะทำไมนำนะแต่เราลืมถามตัวเราเองว่าเอ้ยเราทำไมไม่นำตัวเองอ่ะตอบเอ้ยออกมาแต่ละคนอ่ะแล้วก็โวยวายไปสิว่าเฮ้ยเราไม่ยอมนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ยอมนะแล้วรวมกันเนี่ยเฮ้ยคุณเดินออกมาจากบ้านคุณบ้านอีกคนนึงก็คนนึงคุณเดินออกมาแล้วคุณยืนอยู่หน้าบ้านคุณเองอ่ะเราไม่ยอมแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ย
นะเราไม่ยอมแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับทำได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปถือปืนนะเราก็ไม่ได้ไปยิงหัวกบาลใครหรือว่าเราไม่ได้อะไรมึงจะจับเราหันที่มันยืนตัวตรงขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยเราไม่ยอมแล้วนะไอ้กดแบบบ้าๆบอๆบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้ซึ่งแบบโอ้ทุกคนก็ไม่รู้ขึ้นก็คิดแต่ว่าเฮ้ยเราอ่ะแล้วก็มาเพ้อฝันเพ้อเจ้อบ้าบาบอบอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวสตาร์วอร์มั่งอะไรมั่งซึ่งแบบเขาจะตีกันไม่ตีกันมันเกี่ยวอะไรกับเราอะเดี๋ยวพ่อตาเดี๋ยวลูกขึ้นเดี๋ยวอะไรครับผมแต่แบบไอ้กับเราว่ามันจะตีกันไม่ตีกันมันจะเดินสวนสนามหรือไม่เดินสวนสนามหรือว่าอะไรแต่ตอนนี้เราไม่มีจะกินแล้วนะใช่เราไม่มีจะแบบใช้จ่ายแล้วนะเราไม่มีจะแบบหลายๆอย่างแล้วนะขนาดต้องหากินขอโทษนะคะที่ใช้คำนี้ผู้หญิงหากินที่แถวพัทยาหรือแถวอะไรเนี่ยชัดเจนอะบางทีก็ยังบอกเลยเอาฟรีวันนี้พรุ่งนี้จ่ายซึ่งไปดูได้เลยที่เว็บของลุงบอยใส่เสื้อกดติดตามอะค่ะซึ่งแบบเขาจะโพสเอาไว้แบบอุ้ยตายแล้วมันขนาดนี้เลยเหรอแย่ขนาดนี้มันฟังดูแล้วมันเหมือนเป็นการโจ๊กอะค่ะแต่ว่าคือตลกร้ายคือแบบตลกร้ายใช่ใช่ใช่มันเป็นตลกร้ายค่อนข้างมากครับครับผมแล้วแบบทำไมเราปล่อยกันอย่างนี้แล้วเราก็ไปมัวแต่แบบเอ้ยร้องเรียกหาแล้วคุณแล้วคุณก็มาร้องว่าเอ้ยทำไมไม่มีคนมาช่วยฉันเลยทำไมไม่มีคนมาช่วยฉันเลยแต่ยืนขึ้นมาแล้วคนอื่นเขายื่นมือลงไปช่วยแล้วเขาจะช่วยได้กี่คนในเมื่อคุณก็ต้องแบบรวมกันอะรวมกันแล้วก็ร้องขึ้นมาดังๆให้มันมีเสียงออกมาดังๆเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปสู้เขาเราไม่มีปัญญาที่จะไปหาปืนหาอาวุธอะไรหรอกเพราะทุกวันนี้แค่ชู3นิ้วคุณยังชูยากเลยอะสู้เขาคุณมีแต่เสียงคุณก็ต้องใช้เสียงนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพียงแต่เสียงแล้วลุกขึ้นมาทุกๆคนทุกๆบ้านที่มันเดือดร้อนแล้วคุณยืนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเสียงของพระเจ้าครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเวลามากแล้วค่ะที่ได้เข้ามาใจเย็นเข้ามาฟังทุกท่านเข้ามาฟังคุณลุงสนามหลวงครับผมเข้ามาฟังคุณหมาน้อยหลายๆคนซึ่งแบบที่สถานีดีๆแบบนี้โอ้ครับ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 ผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากครับดิฉันก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะคะขอลบค่ะครับเท่านี้นะคะครับสวัสดีครับขอบคุณแย้มด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณทองค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากคุณอะไรนะน้องยันเอครับผมจุ๊บแจงแล้วก็สายต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่คนนี้ครับครับผมเจ้าของเสียงจะต้องสวยแน่ๆเลยคนหน้าซีบอกเขาแซวมาคนหล่อเขาเสียงหล่อเชิญครับสวัสดีครับเอาครับโอ้ครับสวัสดีครับตัวจริงก็หล่อหรือเปล่าเนี่ยเชิญครับเป็นชัดเจนครับเชิญพูดครับครับผมขอใช้นามแฝงว่าตัวต่อแล้วกันนะครับครับครับผมพอดีว่ามีเรื่องอัดอั้นตันใจแบบเชิญมากเต็มที่เต็มที่เต็มสตรีมเต็มสตรีมเท้าความก่อนนะครับพอดีว่าครอบครัวผมเนี่ยเคยทำธุรกิจกันเนี่ยจะไม่มีการแบ่งฝากฝ่ายอะไรในตอนที่ว่าปิดสนามบินสุวรรณภูมิได้ไหมชัดเจนเลยไประดับโลกเนี่ยอาชญากรสงครามนั่นน่ะปิดสนามบินน่ะอาชญากรโลกนั่นน่ะเข้าใจอาชญากรโลกนั่นน่ะเป็นประมาณ20กว่าล้านนะว้าวว้าวเซ่สนามบินใช่ไหมฮะเพราะว่าบ้านครอบครัวผมอ่ะทำเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกเกี่ยวกับงานไม้
แล้วกว่าก่อนที่เราจะส่งของได้แต่ละอย่างลูกค้าต้องบินมาดูของก่อนถึงเราจะส่งออกตู้ได้เราก็ดีกับลูกค้าตลอดแต่ต้องพลิกผันเพราะล็อตนั้นน่ะเป็นล็อตใหญ่มากลูกค้าต้องบินมาดูว่าต่างชาตินะครับบอกผมเลยว่าเพราะไม่สามารถเข้าดูได้ดูของได้ขอยกเลิกออเดอร์ตอนล็อตนี้ไปเองครับว่าต่างพูดโอ้โหจริงๆครับอันนี้คือแบบว่าครับผมแบบว่าสุดยอดมากเลยก็คือว่าแบบปั้นแตกตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเหลืองแดงเลยใจเพราะว่าถือว่าเราคือเราฟังเราดูข่าวเราว่าเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมตอนนั้นไกลตัวแล้วคือเราส่วนหนึ่งเนี่ยคือครอบครัวผมก็เฉยๆครับก็คือแบบว่าคงไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะว่าเราไม่สามารถชื่อเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่ตอนนั้นอ่ะคือดูเฉยๆก็คือดูเฉยแล้วก็คงไม่เป็นอะไรมั้งเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้จริงแล้วเกิดปัญหาแล้วมีอยู่รอบหนึ่งบอกว่าคือถ้าเกิดว่าผมบอกอะไรผิดพลาดไปก็ลบช่วยแย้งด้วยนะครับได้ครับเห็นรัฐบาลบอกว่าไอ้บริษัทไหนที่ว่ามีผลกระทบจะช่วยเงินอยู่ 50,000 อะไรสักอย่างเนี่ยจะไม่ได้นะตอนนั้นนะหมดเจ๊งเป็นล้านล้านมันช่วย 50,000 มันช่วยมหาอะไรเจ๊ง20ล้านช่วย 50,000 มันช่วยมหาอะไรอ่ะเออต่อแล้วมันไม่ได้เจ๊งแค่วันเดียวนี่มันเจ๊งเป็นปีใช่ครับบ้านแตกครับบ้านแตกคือออกทำงานนอกบ้านก็ต้องออกมาทำงานจนปัจจุบันเนี้ยครอบครัวผมนะก็เลยแบบว่าเอ้ยผันละเอ้ยเริ่มฟังข่าวอะไรมากขึ้นครับตอนนี้ก็คือทำจับธุรกิจตัวใหม่จับธุรกิจเดิมแต่คือมาสร้างใหม่ครับเจ๊งผมติดแบ็คลิสต์คือผมประมาณอายุ21มั้งที่ผมโดนติดแบ็คลิสต์ครับก็คือก็ทำธุรกิจที่บ้านแล้วก็ติดแบ็คลิสต์ตั้งแต่เป็นใบเหลือติดแบ็คลิสต์21อ่ะผมครับติดแบ็คลิสต์ก็คือว่าทำธุรกิจก็คือใช้เครดิตของตัวเองที่ว่าช่วยธุรกิจที่บ้านทำงานมีรถยนต์อยากมีรถอะไรหลายอย่างอันนี้คือผมบอกเป็นวิทยาทานคือว่าอาจกำลังจะเจอแบบผมแต่คือยังไม่รู้มืดฟ้าโมดินหรือว่าอะไรสักอย่างที่ครับคนมีสีเขากำลังทำกับเราอยู่เขาไม่สนใจเราหรอกเขาไม่สนใจผมไม่อยากพูดหยาบผมอยากสงบสติอารมณ์ครับผมเขาไม่สนใจอะไรเราเลยเขามีรัฐบาลนะครับมาเหมือนกับส่งนายอำเภอหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมาดูผมเห็นมันดูแค่5นาทีมันก็กลับไปแล้วไม่เห็นมีหายเลยแล้วก็เงิน 50,000 นั้นน่ะไม่ถึงผมด้วยอ้าวประมาณว่ามันเริ่มมีปฏิวัติอะไรกันไอ้ช่วงนั้นน่ะมันเริ่มมีปฏิวัติละปฏิวัติอะไรสักอย่างละฮะเลยไม่ถึงอะไรสักอย่างเลยลอยแพผมก็ต้องปิดโรงงานเทคโอเวอร์ทุกอย่างหมดกลับมาก็คือตอนนี้ก็คือตอนนั้นน่ะแม่ทางครอบครัวผมก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวิทยุชุมชนแม่ครอบครัวผมก็เลยเปลี่ยนแบบว่าเป็นกระบอกเสียงผมก็มาตั้งบริษัทของตัวเองอยู่ในทะเลภาคตะวันออกนะครับครับครับทำงานเกี่ยวกับอะไรครับครับ
ตอนนี้โรงงานหลายๆที่ปลดพนักงานพี่น้องฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับตกงานเพียบอันนี้คือปิดออกเลยอันนี้คือปลดออกเลยโอ้นะครับเขาไม่ได้โง่นะครับตอนนี้คือเขาเอาเปรียบก็คือว่าเขาไม่จ้างเขาจะจ้างพนักงานซับคอนแทคเนี่ย60หรือ70คนอีก30คนเป็นพนักงานประจำอ๋อรู้ไหมครับเขาจะปลดใครออกก่อนครับปลดซับออกก่อนเหรอซับไม่ต้องจ่ายโบนัสบางที่ไม่ต้องจ่ายโบนัสจ่ายแค่เงินรายวันหรือเงินที่ทำงานเป็นเดือนแค่นั้นแต่บางที่ก็จ่ายโบนัสอันนี้คือมี2กรณีครับแต่หรือเรื่องเงินทองเขาตัดซับออกก่อนเลยว่าแท็กออกเพื่อเอาพนักงานประจำอยู่แล้วหยิบพนักงานประจำตอนนี้มีบางโรงคือมีบางบริษัทก็คือว่าคุณไปเช็คดูได้ตอนวันเนี้ยเศรษฐกิจคุณว่าดีประยุทธ์บอกดีกันเราไปได้สวยประยุทธ์บอกสมคิดการตุศรีพิทักษ์ออกมาบอกว่าโอ้ยด่ามากเลยครับก็คือตอนนี้คือมันไม่ใช่แล้วล่าสุดเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนโปรเจกต์ไปปลายเดือนเนี่ยทางโรงงานหรือว่าบริษัทต่างๆเขาจะมีงานเลี้ยงครับเพื่อให้พนักงานก็ต้องมีปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรนู่นนี่นั่นครับส่วนมากนี่คบต่างๆเป็นคนต่างชาตินะครับไม่ใช่คนไทยเจ้าของอ่ะครับผมฉวยโอกาสดิครับให้มีงานสังสรรค์ถือว่าไว้ทุกข์อ้าวจริงๆเลยถือว่าไว้ทุกข์เฮ้ยไว้ทุกข์ส่วนไว้ทุกข์สิแต่คือสวัสดิการหรือว่าอะไรพนักงานก็ต้องดูแลเขาแต่นี่คืออ้าวผมตรงดีหน่อยก็อาจจะให้เงินเป็นรายหัวเพื่อจะเอาไปกินเลี้ยงเองนู่นนี่นั่นเองอะไรประมาณนี้ก็มีแต่บางโรงตัดเลยห้ามมีไม่ได้ครับโรงงานพวกเนี้ยให้เราทำงานก็จริงโอเคให้ก็คืออันนี้เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจก็คือโอเคเราทำงานในโรงงานซึ่งเป็นต่างชาติเป็นคนเจ้าของได้เงินหมุนเวียนใช่ไหมฮะถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาฉีบหัวเราส่งนะครับเขาไม่ได้สนใจเรานะเขาหนีเราไปหมดเลยเขาย้ายฐานหมดแล้วไปอยู่พม่าไปอยู่เวียดนามไปอยู่ลาวหมดแล้วย้ายฐานการผลิตย้ายฐานการผลิตไม่บริษัทไหนบริษัทใหญ่ๆอ่ะบริษัทรถแห่งหนึ่งอ่ะที่คุณรู้ข่าวอ่ะฮอนด้าไปแต่ปีที่แล้วแล้วมั้งครับมันตอนนี้มันก็ทยอยปลดไปเรื่อยๆครับครับมีนะผมก็คือผมมีเพื่อนคุยกันอันนี้คือกันนะตามภาษาเพื่อนนะครับครับผมเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงวะมันก็ยังมืดฟ้าโมดินก็คืออันนั้นอ่ะเขาอยู่สลิมเนาะอันนี้คือเขาอยู่ฝั่งสลิมก็คือเขาก็รับฟังข่าวสารแล้วเขาผมไม่รู้ครับผมโดนผมกระทบเองเต็มๆเลยครับจะเจ๊งแหล่ไม่เจ๊งแหล่อีกเดือน2เดือนนี่แหละเดี๋ยวรู้ผลครับบอกเลยว่าเศรษฐกิจบอกเลยถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่คนไม่มีทำงานนั่นน่ะมันจะเป็นยังไงถึงขั้นโจรกรรมอะไรกันเลยไม่คนมันตกงานจริงๆอ่ะเกิดความวุ่นวายมันไม่มีรายได้อ่ะนั่นแหละเพราะว่าคือคนต้องกินต้องใช้หนึ่งนะครับที่ว่าผมเคยได้ยินเคยอันนี้คือผมเจอกับตัวครับเคยโดนงัดไปช่วงก่อนอ่ะไอ้ช่วงก่อนที่แบบไปประท้วงกันหนักอ่ะผมโดนงัดบริษัทเพื่อเอาอุปกรณ์ของลูกน้องผมอ่ะไป3รอบอ่ะโดนไปเกือบ 300,000 นะอืมตรงคือประมาณว่าก็คือคนที่มีอยู่แล้วหรือมีสีอยู่แล้ว
แล้วคือว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับคนพวกนี้คือเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างผมเนี่ยแค่บริษัทเล็กๆการที่ผมเอาตามปกธรรมชาติของคนทั่วไปก็คือไงต้องปลดพนักงานออกต้องลดเงินเดือนพนักงานเพื่อให้เราอยู่รอดแต่ไหนนะครับว่าปลดพนักงานออกหนึ่งคนแล้วเขามีลูกล่ะแล้วเขาต้องเลี้ยงดูครอบครัวเขาใช่ครับคิดถึงนี้ผมก็เลยกัดฟันมาว่าแล้วก็ขอลดสวัสดิการบางอย่างตอนบางบริษัทถือว่าไล่ออกเลยถือว่าแค่บางบริษัทเนี่ย5 โมงเย็นคุณมาช้า8 โมง 10 นาทีคุณโดนทันบนเลยซึ่งเมื่อก่อนได้เป็นอย่างนี้อ่ะฮะก็คือพยายามจะบีบปุ๊บรอเขาที่ผมคุยกับทางผู้จัดการโรงงานหลายๆอย่างอันนี้คือเขาบอกรอเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีของคุณคืออะไรล่ะคุณจะรอให้เป็นทาสมาเป็นมาอันนี้คือเหมือนว่าที่ว่าขุดเพชรขุดทองแล้วไอ้คนที่ได้คือใครอันใหญ่สุดซึ่งไอ้คนที่ทำงานน่ะแทบไม่ได้อะไรเลยแค่มีเลี้ยงมีอยู่มีกินเป็นวันๆคุณยังจมอยู่กับสถานะแบบเนี้ยครับอันน่ะมันไม่มีหรอกก้มมันยังจมอยู่ในแบบกะลายังมืดฟ้าโมดินคุณคิดว่าดีๆเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่ามันปัญหามันเจออยู่กับคุณอ่ะแล้วคุณจะรู้อันเนี้ยหรือว่าเร็วถ้าเกิดเร็วคุณช่วยกันพลังกันน่ะแก้ไขหรือว่าทำอะไรสักอย่างอ่ะก่อนที่ปัญหาต่างๆอ่ะมันจะมาเจอกับครอบครัวของคุณเหมือนที่ผมเจออ่ะครับครับครับค่ะค่ะก็สรุปครั้งนี้ก็อยากจะให้คุณนะคะช่วยตอบครับช่วยบอกวิธีการศึกษาหาข้อมูลอย่างที่คุณได้ศึกษามาว่าคุณติดตามอะไรยังไงก็คือบอกให้พี่น้องที่ยังไม่ตาสว่างเนี่ยให้ตาสว่างด้วยวิธีใดคะก็ทำเหมือนผมครั้งแรกที่ผมเคยเจ๊งมาต้องคุณไม่ต้องฟังอะไรมากต้องเจ๊งก่อนคุณไม่ต้องฟังอะไรมากคุณมองข่าวสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยอันไหนดีอันไหนชั่วแต่คุณฟังข่าวคุณดูคุณต้องมีตรรกะประมาณว่าไม่ใช่ตรรกะคือว่าคุณต้องอยู่ในหลักความจริงนะว่าตอนเนี้ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่าจะอวยไม่ได้ให้แบบสนับสนุนของเรา 100% แต่คือเราอยากให้ทุกคนนะครับตัวเราเองคิดดูว่าอันไหนมันถูกมันต้องหรือเปล่าแล้วก็คิดดูว่าปัญหามันอยากให้ทุกอย่างครับประมาณว่าให้คิดนั่นแหละมันเป็นตัวเราบ้างอ่ะปัญหามันไม่ได้เล็กแต่ปัญหามันจะใหญ่มากถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินคุณจะทำยังไงครับผมมันทรมานอยู่เนี่ยผมเก็บมันเยอะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่โทรเข้ามาเปิดเผยเรื่องราวที่โดนผลกระทบจากทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้ระบอบแบบนี้นะคะแล้วยามก็เชื่อว่าตัวอย่างของเรื่องราวของคุณจะต้องมีคนที่รับฟังของคุณในรายการนี้ไปอีกหลายหมื่นคนและจะต้องมีคนเล่าต่อๆกันค่ะแล้วก็คงจะเป็นวิทยาทานที่ดีสำหรับคนที่มีธุรกิจแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดว่ายังก้มหน้าก้มตาเชื่ออะไรแบบความคิดคุณก็จะเจอเพราะว่าตอนเนี้ยหลายประเทศบอยคอตเราเยอะนะค่ะครับอย่าลืมว่าประเทศอะครับเขาจะมีรายได้ได้ก็เนื่องมาจากการธุรกิจหรือค้าขายไม่ค้าขายก็คุณต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้แลกด้วยเงินตอบแทนเพื่อให้คนทุกคนหรือประชาชนอยู่รอดอย่างผมเนี่ยมันแค่อนุเล็ก
ีงานผมก็มีเงินในจ่ายให้พนักงานแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีงานไม่มีออเดอร์คุณจะเกิดเพราะว่าเงินในบัญชีของคุณอะเห็นนี่แต่มันลดลงดอกเบี้ยเนี่ยคุณมันต้องพูดถึงถามอย่างเงี้ยมันไม่ช่วยอะไรให้คุณใครนะครับแล้วอย่าลืมว่าประเทศไทยทุกวันเนี้ยของแพงขึ้นทุกวันนะผมไม่ได้บอกว่าอย่างข้าวถูกซื้อจากธนาคารถูกแต่ทำไมขายเราแพงไม่เห็นมันลดเลยใช่ครับผมเหมือนยางยาวเหมือนกันยางลดเพราะคุณต้องกินค่ะใช่ทุกอย่างเสร็จอุ้ยของทุกอย่างเสร็จลดหมดลดแต่ลดแบบพวกๆอ่ะก็คือธุรกิจของบ้านผมตอนนี้คือขายเกี่ยวกับเคมีเกษตรอะไรพวกเนี้ยเขาบอกทั้งคนก็บอกแล้วว่าแย่แย่มากๆไม่มีอะไรดีเลยค่ะแล้วยังไม่พอจะมาบังคับให้ชาวไร่ชาวนางดปลูกข้าวงดทำการเกษตรอะไรบางอย่างอันนั้นคือก็รู้กันอยู่แล้วค่ะค่ะก็ครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาอีกนะคะก็ค่อยกระจายนะคะเรื่องราวที่ประสบการณ์ที่ถูกรังแกถูกกดขี่ถูกผลกระทบแบบนี้ค่อยๆฟังก็รายการอย่างแยมรายการที่สามารถโทรเข้ารายการเนี่ยก็จะมีรายการ Yummy Revolution รายการของสหายหมาน้อยเพื่อมันชนสัญจรเพื่อมันชนเปลี่ยนระบอบอ๋อเพื่อมันชนเปลี่ยนระบอบแล้วโอ้ครับแล้วก็ผมครับผมก็เป็นอีกรายการหนึ่งวันพฤหัสก็คือรายการ3สหายไขปัญหาครับผมโทรเข้าไปพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็ทีมงานสหายยังบัตรสหายศรัทธาได้นะคะครับครับค่ะแต่บอกอย่างนะครับว่าบางครั้งผมฟังเมื่อกี้ผมฟังผ่านทางมือถือต่างเนี่ยผมฟังได้ประมาณ5นาที10นาทีผมก็โดนหายไปเลยไม่รู้เป็นไรแล้วก็ต้องมาเข้าใหม่เป็นรอบๆเป็นรอบๆประมาณ 4-5 รอบถึงจะได้ครับก็คือรอบนึงประมาณ5นาที10นาทีมันก็หลุดตัดไปอีกครับวันนี้มันก็มีซิงเกิลเกตเวย์อะไรคะมีผลกระทบบ้างข้างหัวมันนะผมไม่กลัวโอเคโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสุขภาพด้วยนะครับทุกคนครับเช่นกันค่ะเช่นกันครับครับผมก็จากผู้ถูกมีประสบการณ์จริงนะได้ผลจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจโดยตรงค่ะแล้วก็นะคะครับผมก็คืออย่างที่บอกครับคือหลายๆคนเนี่ยคืออยู่ในสภาพเหมือนกบต้มครับคือไม่รู้ตัวว่าคือเรากำลังถูกริดรอนสิทธิอะไรบางอย่างคือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็คือแบบก็ต้องชิบหายก่อนนะครับถึงจะรู้ตัวนะจริงๆคือผมไม่ได้พูดหยาบนะคือมันต้องชิบหายก่อนถึงจะรู้อ่ะค่ะคือทำไมเราอาจคือเราอาจจะต้องกลับเฟซความคิดใหม่ว่าคือเราอาจจะต้องป้องกันไม่ใช่พอมาชิบหายปุ๊บต้องหาทางแก้อ่ะเราจะเปิดให้อีกสัก2สายแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลากระชั้นชิดมาแล้วถ้าแชร์กันโทรก็จะได้หลายสายหน่อยครับสักคน 2-3 นาทีพอทักทายพอได้อะไรมันก็จะคุยได้หลายสายหน่อยครับผมเชิญครับสะดวกโทรเข้ามาโทรกลับมามีคนมีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครก่อนนะก็ยังก็โทรไปเอาที่ยามเห็นเดี๋ยวเราแอบครับครับค่ะคุณกล่าวนะคะโทรมายามโทรกลับนะคะโอเคจะได้ทั่วถึงกันนะครับ9ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเสียงชัดเจนครับเสียงชัดเจนครับเชิญครับอินเทอร์เน็ตที่นี่เป็นบรอดแบนด์ฮะสุดยอดครับอืมโอ้โหไม่มีปัญหาแบบ5นาทีขาด5นาทีหายโอ้ครับผมคือผมอยู่ค่อนมาทางขั้วโลกใต้หน่อยเชิญแสดงทัศนะครับเชิญครับก็อยากจะเสริม เกี่ยวกับน้องคนที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับนะฮะเขาจบหรือยังนะฮัลโหลเขาวางสายไปแล้วครับวางสายไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมอยากจะเสริมหน่อยนึงเพราะว่าผมมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะฮะเมื่อก่อนวันนี้พูดถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าวันนี้ผมจะไปซื้อข่าแช่แข็งกับพริกขี้หนูสดแช่แข็งเป็นของที่มาเมืองไทยนะฮะ
เดินหาอยู่ตั้งหลายล้านอ้าวก็ของไม่มีก็คือเขาแบนไงใช่ใช่กำลังจะพูดอยู่แล้วอาหารทะเลล่ะครับอาหารทะเลอาหารทะเลตายเวียดนามตายเวียดนามหมดครับเพราะว่าก็ผมว่าคืออย่างเขาจะพูดเสริมให้น้องคนเมื่อกี้ฟังเนี่ยคือเขาคงใจแป้วแน่ๆเพราะว่ายิ่งระยะเวลานานไปเท่าไหร่นะยิ่งเละลงไปเท่านั้นเพราะว่าในยุโรปอเมริกานี่ประเทศร่ำรวยนี่เขาคือตั้งกำแพงภาษีตัด GSP นะฮะละของบางอย่างภาษีตั้งกำแพงภาษีคือว่าคุณไม่ได้สิทธิการช่วยเหลือแล้วคือเขาแบนแล้วครับ แล้วก็เพราะฉะนั้นต้นทุนของเราก็จะสูงเราไปขายสู้เขาก็ไม่ได้นะฮะอย่างหนึ่งอย่างที่พูดถึงของเมืองไทยก่อนนะฮะที่ในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยเมื่อปี87 1987นะฮะครับผม1987ผมซื้อของเนี่ยจะเป็นของจากเมืองไทยประมาณสัก 80% ที่วางอยู่บนชั้นขายของในร้านนะฮะครับเมืองไทยยี่ห้ออะไรต่างๆมาจากเมืองไทยหมดแล้วก็เดี๋ยวนี้เมื่อเช้าเนี่ยไปดูเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นของมาจากอินโดมั่งเวียดนามส่วนเยอะกับเมืองจีนส่วนใหญ่ครับนะของเรามีไม่ถึง 20% นะฮะขายของนะฮะจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยที่วางอยู่บนฟุตบาทแถวซิลมแถวอะไรเงี้ยของช็อปของแบรนด์เนมครับเราไปทำกับเขาไว้เยอะคุณรู้ไหมว่าอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ผมไม่รู้ว่าเจ้าของโรงงานเขาไปตั้งโรงงานที่เวียดนามหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ผิดปกติคือว่า product of Thailand แต่มันมาจากเวียดนามก็แสดงว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ก็ถูกก๊อปของครับตอนเราเคยไปก๊อปเสื้อผ้าเขาอย่างตายเข้มาแล้วมันพวกแบรนด์เนมอ่ะนะขายบนถูกเวียดนามเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวผมไม่รู้นะว่าใครเป็นเจ้าของโรงงานเขาไปลงทุนที่เวียดนามหรือเปล่าอาจจะเป็นพ่อค้าไทยก็ได้อาจจะเป็นพ่อค้าไทยไม่ฮะไม่ผลิตที่มันชื่อนะฮะไม่ถ้ากล่องที่ใส่บอกว่า product of Thailand ต้องมาจากไทยแลนด์นะถ้ามาจากเวียดนามนั่นผิดกฎหมายนะอ๋อครับถึงปิดร้านเลยนะทำไม่ได้นะที่นี่นะครับผมเขามีกติกาอยู่ก็แสดงว่าของถูกก๊อปมาก็มีคนบอกว่ามาตรฐานของเส้นหมี่จากเวียดนามเนี่ยดีกว่าของไทยจริงหรือเปล่าฮะนั่นน่ะสิมาตรฐานเป็นยังไงโปรเกรสเขาบอกแล้วเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยเขาตีตื้นขึ้นมาเยอะฮะเขาตีตื้นเหมือนเมื่อก่อนยังไงก็สู้ของเราไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาขึ้นมาใกล้เคียงของจีนก็เข้ามาเยอะพวกอินโดมาเลก็เข้ามาในชั้นวางของในร้านขายของชำเนี่ยซึ่งเป็นของกินรายวันเนี่ยของไทยเราจะมีวางอยู่บนชั้นอยู่ประมาณสักผมตีให้สูงสุดเลยนะครับสักประมาณ 20% ครองตลาดอยู่ประมาณ 80% ในของในร้านนี่เข้าไปเนี่ย Made in Thailand นะ Product of Thailand ครับเดี๋ยวนี้ถ้าถึง 20% ผมก็ว่าโอ้โหก็เยอะมากน่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันจะเลอะเทอะลงกว่านี้อีกเยอะบีบไข่ด้วยตอนนี้เพราะว่าไอ้ระยำพวกนั้นมันเข้ามาทำลายเศรษฐกิจไปตรงไม่เป็นประชาธิปไตยความอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ความชิบหายเกิดขึ้นกับชาวบ้านครับถูกเขาบีบถูกเขาต่อต้านครับก็เอาของไปขายไม่ได้ก็ถึงบอกว่าข้าวทำไมถึงถูกผลิตผลการเกษตรทำไมถึงถูกแล้วก็คุณส่งไปขายไม่ได้อะคุณก็ขายแต่ขายในนี้ทำไมขายแพงมันไม่ได้อ่ะมันก็ต้องถูกสิครับเมื่อปลูกข้าวเดิมอ่ะแล้วทีนี้เอาออกไปไม่ได้พ่อค้าเขาก็กดราคาก็แต่ก็มาขายในบ้านก็ต้องขายแพงอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่งั้น
ซื้อเข้ามามากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าวมันก็จะเหลือเพราะฉะนั้นคนไทยต้องช่วยกันกินข้าวที่เราปลูกมาให้หมดครับมันออกไปไม่ได้เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นครับครับแล้วของเราเนี่ยประเทศเรามันเป็นประเทศเกี่ยวกับเรามันไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดหนักเราไม่ได้สร้างจรวดเครื่องบินรถถังขายเม็ดเงินมันก็ต้องใช้ปริมาณคือของก็ต้องทำเยอะๆนะฮะตำน้ำพริกใส่ขวดขายเนี่ยกว่าจะได้เงินพันเหรียญเนี่ยกับคันจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะครับครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันเราขายของการเกษตรขายของปลูกคืออย่างนี้เข้าอีกทีเนี่ยเตรียมตัวแล้วครับครับก็มันจะมีข้าวกินกันหรือเปล่าชาวบ้านในเมืองไทยเขาบีบก็วันนี้ผมไปเดินจะทำต้มยำจะทำต้มยำก็ขาหมดซื้อพริกสดครับผมแต่ยังแช่แข็งเป็น 4-5-6 ล้านไอ้ฮะไม่มีของไม่มีก็ไปเจอเอาอยู่ร้านหนึ่งมันเหลืออยู่ไหนก็มีครับก็แสดงว่าของมันไม่มีเข้ามาพ่อค้าเนี่ยเขามีของก็ต้องของหมดก็ต้องสั่งมาขายนะแต่ว่าอันนี้มันสั่งเข้ามาไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ให้เอาเข้าเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นโอกาสของคู่แข่งรอบข้างที่ว่าเรากำลังถูกบีบอย่างนี้เขาก็ได้ขายของเขารายได้เขาขายไม่ได้ก็ต้องหาสินค้าที่อื่นเข้ามาทดแทนก็แค่นั้นนะก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับตามใดที่เรื่องราวเหล่านี้นะมันจะมีผลดีอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อภาวะมันแย่ลงเนี่ยสุดตัวว่าสิ่งที่คสช.ทำขึ้นมามันมีผลกระทบกับเขาการเมืองเศรษฐกิจนี้มันจะโยงกันถ้าการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจก็พังและเสร็จแล้วก็ คนมันเวลามันหิวแล้วทีนี้มันก็จะลุกขึ้นมาถามเลยล่ะมันเป็นอย่างนี้มันคงก็ต้องลุกขึ้นมาในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันแย่มากๆเพราะผมวันนี้ผมประหลาดใจไปเดินซื้อของแล้วทีนี้อะไรวะของบ้านเราไม่มีน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงมากๆสงสารคนที่อยู่ที่นู่นเพราะผมอยู่ทางนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าค่ะแล้วก่อนจะจากกันวันนี้มีอะไรจะฝากไว้กับพี่น้องที่ให้กำลังใจกันไหมให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจพี่น้องเรายังไงฮะเชิญครับครับเชิญครับก็ใจก็คือว่าที่ดีที่สุดก็คือที่จะให้เหตุการณ์อย่างนี้มันหมดไปคือที่ถูกเขาแบนเนี่ยไม่ให้เขาแบนเราน้องก็ต้องคิดดูว่าทำยังไงจะเอาไอ้เหี้ยทั้งหลายพวกนั้นออกมาเนี่ย วิธีเดียวเท่านั้นนะเขาถึงจะเลิกแบนเราก็มาเลือกตั้งซะมีประชาชนเข้ามาทำงานซะก็จำกัดที่จะกำจัดเหี้ยให้หมดไปนะครับไอ้ตัวชิบหายตัวซวยขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วคุณทองเดี๋ยวถ้าคุณขุนทองว่างแล้วผมจะคุยอะไรกับคุณขุนทองได้เดี๋ยวพี่จะโทรไปหลังไมค์ฮะคุยกันคุยอย่างนี้มาแล้วแต่เมื่อกี้พอดีผมจะคุยกับคุณทองหน่อยเพราะว่าผมรู้ว่าคุณทองก็อ๋อดีๆยินดีจัดนักฮะโอเคฮะเดี๋ยวมาสักกรรมว่าเวลาไล่เข้ามาละค่ะครับก็เดี๋ยวหวังโทรมาหน่อยเด้อเออครับครับสวัสดีครับอ๋อปัดเมืองปิดท้ายนะครับพี่น้องอีกสักสายครับน้องยามาสายสุดท้ายสำหรับช่วงนี้ก็รอเวลาสักสี่ทุ่มครึ่งก็จะเป็นรายการไฟเย็นพบประชาชนนะฮะผมจะต้องเปลี่ยนลิงก์ใหม่นะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องช่องไฟเย็นผมอาจจะเปิดคลิปให้พี่น้องมานั่งแชทนั่งคุยกันสวัสดีครับอ้าวยังโอ้เอ้ยนี่ว่าเสียงชัดจังเลยเงียวคุณดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดีครับเชิญครับเสียงชัดเจนครับตอนนี้สัญญาเราดีมากนะใช่เราเป็นสายสุดท้ายแล้วเนาะเชิญครับ
ีครับสุขภาพพลานามัยเป็นไงบ้างพอทนไปดีไหมครับพอไหวครับอาจจะมีเพียร์มึนๆบ้างเล็กน้อยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นความลำบากที่คาดเดากันได้ฮะครับผมไม่มีปัญหาธรรมดาธรรมดาธรรมชาติของนักสู้ครับครับผมขอส่งพันใจไปให้นะครับเราบอกย่านนะเราบอกย่านยืนหยัดเรามาสู้ฮะเราไม่ได้มาสบายบอกเลยบอกผ่านตรงนี้เลยให้พี่น้องทราบเลยขอคำยืนยันจากพี่ดีหัวแดงด้วยใจครั้งนี้เถอะค่ะว่าถ้าวันข้างหน้าพวกเราได้ร่วมสู้กันพี่จะออกเป็นหนึ่งในนั้นที่ออกไปไหมถามว่าผมออกไปไหมตอนนี้ผมออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะไอ้พวก112หรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะสิไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงไม่ถึงเลยโอเคโอเคโอเคจะออกมาแล้วใช่ไหมคะคืออย่างนี้ก็ถ้าจะออกมันออกได้ยังไม่ถึงมีข้าวพวกแกอยู่ท่านเดินปีหน้าเนี่ยแหละก็ต้องดูแลรักษาอยู่แต่ก็ไปไหนไม่ได้ค่ะคนนู้นคนนี้บ่นเรื่องธุรกิจเนี่ยเอ็งและนาวเนี่ยรู้ไหมว่ารายได้ผมแต่วันละเป็นแสนๆตอนเนี้ยเชื่อไหมว่าผมได้เป็นแสนๆนะครับครับแสนสาหัสเฮ้ยมีเล่นมุกด้วยอ๋อมุกมาพางงไหมตะลึงตึงโป๊ะตะลึงตึงโป๊ะแล้วธุรกิจทุกชนิดเนี่ยมันพังผมตัวหนึ่งกลับไปทำนาพื้นที่ผมมันพลุดเนี่ยประมาณ50 ไร่ครับคาดว่าโอ้ยใช้ปุ๋ยอย่างดีทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพขายลักษณะอย่างดีทำอย่างดีเลยครับจริงตอนนี้ขายข้าวเนี่ยถามว่าข้าวเปลือกเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะแพงกว่าค่าข้าวที่ได้มาอีก ใช่ใช่ครับผมค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยจะบอกว่าต้องปล่อยทิ้งให้นาล้างแล้วนี่ใช่จ้าทีนี้วันละ300นะใครบอกผมเป็นคนปากใต้อยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยหัวเนี่ยถึงข้าวแม่แต่ว่าบาตั้งท้องกำลังจะออกลูกเนี่ยนาเลยให้ข้าวขึ้น บอกว่าผมจะเอาทำเป็นปุ๋ยชนิดไหนดีเนี่ยสำคัญหัวไปหมดแล้วก็มันยุ่งยากไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับวันนี้เสียงชัดเจนนะไม่เสียงมันสมัยเมื่อคืนเสียงไม่ค่อยชัดค่ะเอาละครับย้อนประเด็นไปนิดนึงอ่ะย้อนมาก็คือบอกว่าผมอยากจะกราบเรียนบอกว่าสังคมอเมริกันเนี่ยถ้าเราจะมองวิเคราะห์อะไรเนี่ยคือเขาสังคมประชาธิปไตยแล้วบ้านเมืองเขาของเขานั้นแบบประชาธิปไตยแล้วแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่เป็นนะเราเพียงแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยไอ้พวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเพียงแต่ว่าจำรูปแบบปรากฏการณ์ที่เกิดคล้ายๆกันว่าเกิดขึ้นภายใต้ระบอบเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระก็แตกต่างกันไปที่สำคัญต้องการแสดงออกคนที่ออกมาคัดค้านเขาต้องการแสดงออกเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของเขาที่รัฐบาลชุดเดิมให้มาเขาทวงถามเขาออกมาปกป้องสิทธิ์ของเขาตรงนั้นเนี่ยไปทำลายสิทธิก็เรียกว่าผลประโยชน์ของเขาที่ก็เรียกว่าสวัสดิการทางสังคมคือมันคำว่ารัฐทางสังคมถ้าเป็นรัฐสวัสดิการหมายถึงว่าการปกครองแบบสังคมบอกว่ารัฐสวัสดิการหมายถึงว่าบ้านเมืองนั้นมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วสิ่งที่ภาษากันให้ชัดเหมือนบางครั้งบางคราวบางคนบางกลุ่มเนี่ยก็พยายามที่จะมาตี
นายทุนบอกว่านายทุนเลวเลวเนี่ยมันเป็นยุคสมัยแต่ละยุคสมัยที่คุณรีบไม่ยอมรับกฎการสมัยใหม่ไม่เห็นสิทธิมองเห็นประชาชนเนี่ยเรื่องการก่อนแก้ควายกินข้าวเนี่ยเครื่องจักรกินข้าวถ้าควายกินข้าวมันแต่ถ้าบอกว่าควายกินข้าวเนี่ยเครื่องจักรกินข้าวเนี่ยมันก็อีกยุคสมัยหนึ่งนั่นก็คือยุคทุนช้าแต่นายทุนก็ปรับตัวผลิตแบบทุนนิยมเนี่ยมันจะทำให้ภาวะความก้าวหน้าทางความคิดก้าวหน้าวุฒิภาวะความคิดเนี่ยมันเจริญสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าต้องมารับใช้ชนชั้นของตัวเองหรือพี่น้องประชาชนร่วมกันตรงนั้นไม่อยากจะไปแบบนั้นมากแต่อยากจะกราบเรียนบอกว่าสั้นๆง่ายๆเพื่อที่จะเอาด้านนั่นประการที่สำคัญก็คือบอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยจงนำเลยนำตัวเองตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าพระรามเนี่ยถ้าเราศึกษาพระองค์เนี่ยครับผมหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าคุณที่จะบรรลุนิพพานได้เนี่ยคุณต้องทำตัวเองคุณไม่ใช่มานั่งสวดมนต์อ้อนวอนร้องขอการรับเราต้องมาเคลื่อนตัวเองจะนำล่ะตัวเองสิตัวที่นำตัวเองอ่ะเราเข้าใจในหลักหรือยังล่ะหลักการบ้านการเมืองการปกครองแบบแพทไปอ่ะหนึ่งอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเสรีภาพของประชาชนบริบูรณ์เสมอภาพของของปวงชนทุกด้านเนี่ยครับเนี่ยหลักกฎหมายไม่ขัดกับที่ทำรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเมื่อกี้มีคนเสนอนายกได้ไหมได้ถ้าอยู่ภายใต้ระบอบจับไปเพราะว่ามันมีระบบการตรวจสอบอยู่มันเนี่ยระบบเป็นระบบที่ดีที่สุดก็มีระบบการตรวจสอบมีการตรวจสอบอย่างเสรีคนที่เป็นคือเอากินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนหรือกินเงินของประชาชนอาศัยประชาชนเลี้ยงชีพทางชีพเนี่ยคนนั้นจะต้องคนนั้นเป็นบุคคลที่เป็นสาธารณชนคำถามตรวจสอบตั้งไหนได้ทั้งสิ้นค่ะพี่อะไรนะพี่ตาดีหัวแดงนะคะก็พอดีว่ารายการยามีก็เวลาเลยมาแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งจะต้องเป็นรายการไฟเย็นของประชาชนแล้วก่อนจะจากกันช่วยสรุปค่ะสรุปนะคะหนึ่งขอส่งขวัญกำลังใจไปให้กับกลุ่มไฟเย็นและก็กลุ่มนักสู้เยาวชนคนนักสู้ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายแล้วก็คนก็ขอเป็นฝันกำลังใจให้แล้วก็การขับเคลื่อนในการต่อสู้ครับขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็พูดอะไรประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับแต่เสียงของเราครับผมครับน้องยาก็วันนี้ก่อนจะจากกันก็ร้องเพลงไม่ต้องเพลงยาวมากเพลงสั้นๆแต่ว่าได้ความฮึ่มเหิมเอาเพลงปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะคะเดี๋ยวลืมไปนานๆเล่นสายรถครับสายรถก็รถกระแจกง่ายไททานิกเอ้าคุณจำไม่ได้เหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงปล่อยเปลี่ยนแปลงเชียร์อะไรอ่ะว่าขอสายแจกง่ายก็เปลี่ยนเป็นขอสายรถอ๋อพี่น้องหน้าซีบอกช่วยขำหน่อยแล้วถ้าใครไม่ขำช่วยเกาเท้าตัวเองหน่อยนะหรือไม่ก็จะกระแล้ค่ะสกิปหน่อยจะได้หัวเราะคุณเขาเดี๋ยวหน้าเสียศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมมันออกไป
มาเชิญน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักกีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักกีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเชิญน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักกีนาสำราญบนหัวคนสามานเศร้ามมกลดมันออกไปโพสกินาสำราญบนหัวคนสามานเศร้ามมกลดมันออกไปออกมาเถอะน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักกีนาหากินบนหนังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักกีนาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถอะน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักกีนาสำราญบนหัวคนสามานโซมมปลดมันออกไปพวกสักดีนาสำราญบนหัวคนสามานโซมมปลดมันออกไปมาเถอะน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสักดีนากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถอะน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสักกีนาสำราญบนหัวคนสามารถโซมมปลดมันออกไปพวกสักกีนาสำราญบนหัวคนสามารถโซมมปลดมันออกไปนะครับค่ะเผด็จการจงพินาศประชาชนจงเจริญสู้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 เออสำหรับวันนี้รายการยัมมี่เรโวลูชั่นขอลาไปก่อนนะคะยัมมี่คะเนค่ะข้าวเหนียวมะม่วงครับบ๊ายบายบ๊ายบายไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ Thai Rave Station สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ